านอวกาศเราก็จะทำเองนะครับแล้วก็จะส่งยานอวกาศขึ้นไปโคจรรอบดวงจันทร์ภายในเวลาไม่เกิน7ปีจากนี้ไปไทยเราจะมีนาซาแบบนาซาหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันเราจะส่งยานสำรวจไปดวงจันทร์เพื่ออะไรไทยเราจะได้อะไรมีประโยชน์หรือเปล่าเราจะทำได้หรือพยายามทะลึ่งทำเรื่องใหญ่อะซึ่งเขาทำกันมา50ปีที่แล้วไปทำไมผมเชื่ออย่างนึงนะครับว่าการสร้างความเชื่อมั่นให้กับคนอื่นวิธีที่สุดคือทำให้ดูมากกว่าพูดนะฮะเราจะเริ่มดีไซน์ก่อนเรายังไม่ทำอะไรนะครับเราจะประชุมกันจนกว่าจะได้แบบออกมาเป็นกระดาษพอได้แบบมาเป็นกระดาษปุ๊บเราก็จะมาเริ่มลงมือทำแต่ข้อหุ่นยนต์เนี่ยมันสอนให้เราคิดวิเคราะห์โจทย์ปัญหาทางวิทยาศาสตร์อย่างเป็นลำดับขั้นตอนแต่ว่าใจเนี่ยถ้าเกิดมันอยู่กับคนที่ทำอวกาศมาเนี่ยเราก็จะรู้ว่าเป้าหมายที่ไกลกว่าหุ่นยนต์นั่นคือดาวเทียมสิ่งหนึ่งที่ผมไฟนอลก็คือว่าไอ้โครงการพวกนี้สิ่งที่สำคัญของการจะทำโครงการให้สำเร็จคือโปรเจกต์แมเนเจอร์แน่นอนมันต้องบริหารโครงการให้มันดูล่วงด้วยดีนะครับแต่การที่จะทำให้ทีมเนี่ยเขามีกำลังใจแล้วงานเดินต่อไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็เป็นความยากอีกแบบนึงนะครับเพราะเวลาเราทำไปมันเจอปัญหาที่ไม่สามารถแก้ได้ทำยังไงก็แก้ไม่ได้เนี่ยลูกทีมเริ่มท้อแต่ลีดเดอร์เนี่ยมันท้อไม่ได้เพราะว่าการบริหารจัดการโครงการดาวเทียมหรือโครงการอวกาศเนี่ยมันถูกทดสอบก่อนขึ้นไปอยู่บนอวกาศเนี่ยซ้ำแล้วซ้ำอีกเราต้องแก้ไขแล้วก็กลับมาดีไซน์ใหม่ผิดอีกกลับมาแก้ไขอีกกลับทดสอบอีกเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการบริหารจัดการความอดทนของตัวเองเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญควบคู่กับการบริหารจัดการดาวเทียมให้มีความสำเร็จมากที่สุดทุกครั้งที่พอเวลาส่งดาวเทียมเสร็จปุ๊บจะมีความสุขมากเราก็จะแบบเฮ้ยงั้นเดี๋ยวเราทำลงต่อไปเข้าสู่รายการคนไทยจะไปดวงจันทร์วันนี้เป็นตอนที่3ของซีรีส์เริ่มตั้งแต่วันพุธพฤหัสแล้วก็วันนี้ครับวันพุธเราเริ่มต้นด้วยการตั้งประเด็นว่าที่รัฐมนตรีกระทรวงอว.ดร.อเนกเหล่าธรรมทัตได้บอกกล่าวกับประชาชนคนไทยว่าประเทศไทยเตรียมการที่จะสามารถไปสำรวจดวงจันทร์ดาวเทียมและอาจจะเป็นยานอวกาศใน7ปีก็มีคำถามมากมายความสนใจความตื่นเต้นก็มีคำถามที่ต้องการรู้ที่มาที่ไปก็มีผมจึงได้จัดให้มีการสนทนา3คืน1ทุ่มถึง2ทุ่มครึ่งมาตั้งแต่คืนวันพุธวันพฤหัสเมื่อคืนนี้และคืนนี้คืนวันศุกร์คืนวันแรกเราก็จะโปรยถึงภาพรวมของโครงการของการร่วมตัวกันของผู้เชี่ยวชาญนักวิทยาศาสตร์นักวิจัยของประเทศไทยเป็นครั้งแรกครับที่เรียกว่าThai Space Consortium TSC พูดถึงโครงการนี้แผนงานเป็นอย่างไรเป้าหมายเป็นอย่างไรประเทศไทยจะได้ประโยชน์อะไรและสามารถจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้ด้วยอย่างไรคืนวันพุธเราพูดถึงภาพรวมเมื่อคืนนี้วันพฤหัสเราพูดถึงคนไทยได้อะไรจากการพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศผมก็เชื่อว่าทุกท่านที่มีคำถามคงได้ฟังคำตอบแล้วก็คงจะเป็นประเด็นที่คนไทยจะต้องร่วมกันตั้งวงไม่ว่าจะอยู่อาชีพไหนเนี่ยที่จะเสวนาแลกเปลี่ยนถกแถลงกันถึงเส้นทางอวกาศของประเทศไทยที่เราต้องมองครับว่าประเทศรอบบ้านเราเพื่อนบ้านเราประเทศใหญ่ๆเนี่ยที่เขาต้องการที่จะยกระดับเศรษฐกิจเขาเนี่ยต้องเข้าไปสู่อุตสาหกรรมอวกาศอย่างไรประเทศไทยเรายืนอยู่ตรงไหนของสมการอันนี้ของภาพรวมของแลนด์สเคปของเรื่องอวกาศคืนนี้ครับผมชวนนักวิทยาศาสตร์ของเรา2ท่านที่ทำเรื่องดาวเทียมเลยครับเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องดาวเทียมวิจัยวิทยาศาสตร์เป็นคนที่จะมาเล่าให้เราฟังครับว่าประเทศไทยเราเนี่ยเรื่องดาวเทียมวิจัยมันไปถึงไหนอย่างไรมันทำอะไรได้มากแล้วเราจะไปสำรวจดวงจันทร์เพื่ออะไรประโยชน์ของการที่เราวิจัยสร้างดาวเทียมขึ้นมาเนี่ยเราต้องการจะทำอะไรแล้วของเรานี่มีมาตรฐานสู้อะไรของใครได้อย่างไรหรือเปล่าทำไมมีบางคนบอกว่าทำไมเราไม่ซื้อของนอกมันถูกกว่าง่ายกว่าและบางทีอาจจะทำให้ประหยัดเงินได้ด้วยนะครับแต่ก็มีคำถามครับว่าถ้าเรา
ซื้อทุกอย่างแม้กระทั่งเราพูดถึงวัคซีนวันนี้เรื่องโควิดเนี่ยก็มีคนบอกว่าถ้าซื้อฝรั่งถูกกว่าทำไมเราต้องวิจัยเองต้องคิดเองสร้างเองคนที่เขาอยู่ในวงการเขาจะบอกเราครับว่าถ้าเราซื้อเองซื้อจากข้างนอกถูกกว่าเราก็จะซื้อไปเรื่อยๆเราก็จะไม่สามารถสร้างคนเราก็จะไม่มีองค์ความรู้เราก็จะไม่มีคนเก่งประเทศไทยเราก็จะเป็นประเทศที่คอยพึ่งพาคนอื่นตลอดไปถามว่าคนไทยที่เก่งพอเรียนรู้มามีประสบการณ์พอที่จะทำสิ่งเหล่านี้ไหมที่ทำโจทย์ยากๆไหมมีครับตรงนี้แหละครับที่ผมได้ชวนผู้ที่อยู่ในวงการนี้และคนที่ทำจริงคนที่อยู่ในแวดวงนี้คนที่รู้ว่าโลกไปถึงไหนและคนที่มีความมุ่งมั่นว่าประเทศไทยเราจะต้องพัฒนาทางด้านนี้มิฉะนั้นเราจะล้าหลังมิฉะนั้นเราจะตอบลูกหลานเราไม่ได้ว่าทำไมตอนนั้นคุณปู่คุณลุงคุณป้าคุณอาตอนที่มีชีวิตอยู่ตอนนั้นทำไมไม่ทำทำไมปล่อยให้รุ่นนี้มาต้องรับความล้าหลังต้องมาอยู่ข้างหลังแถวของเรื่องของเทคโนโลยีโดยเฉพาะเรื่องอวกาศที่เห็นอยู่ดังนั้นคืนนี้ผมเชิญสองท่านครับที่ทำเรื่องของดาวเทียมวิจัยวิทยาศาสตร์เลยครับดร.พีรพงษ์ ต่อทีฆะครับเป็นผู้จัดการโครงการ TSC คือ Thai Space Consortium นี่แหละครับแต่ที่เขาเรียก TSC Pathfinder ซึ่งก็คือดาวเทียมที่น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่อธิบายได้ดร.พีรพงษ์ทุกวันนี้เป็นวิศวกรด้านระบบควบคุมและเมคาทรอนิกส์สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาตินี้ก็คือนฤทธิ์นะครับผลงานที่ผ่านมาดร.พีรพงษ์ได้สร้างและพัฒนาระบบการติดตามดาวเทียมพัฒนาอัลกอริทึมของเครื่องช่วยหายใจที่นฤทธิ์ผิดขึ้นมาเองventilator ในช่วงโควิดนี่แหละครับผมไม่เห็นมาแล้วผมก็ได้พบดร.พีรพงษ์ที่นั่นเชื่อเลยครับว่าคนไทยเรามีคนเก่งถึงขั้นที่สามารถทำสิ่งเหล่านี้ที่เราคิดว่าฝรั่งเท่านั้นเองที่ทำได้อีกท่านหนึ่งดร.พงศธรสายสุจริตผู้จัดการโครงการ TSC 1นี่แหละครับเมื่อคืนนี้ก็ได้สนทนากับดร.พงศธรแต่ว่าอยากจะลงลึกเพื่อที่จะให้เห็นว่าทั้งสองท่านทำเรื่องเหล่านี้แล้วมองคำว่าดาวเทียมวิจัยวิทยาศาสตร์และการไปดาวอังคารเนี่ยมันมีความเปลี่ยนไปได้แค่ไหนทุกวันนี้อาจารย์พงศธรเป็นอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและเครื่องและการบินอวกาศของคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือมจพรักษาการผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเห็นชื่อไหมครับว่าสถาบันเนี่ยเทคโนโลยีนานาชาติเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฉะนั้นจะบอกว่านักวิทยาศาสตร์นักวิจัยเหล่านี้ไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจเลยจะพัฒนาจะทำเรื่องของตัวเองที่ตัวเองชอบเท่านั้นไม่สนใจว่าแล้วมันจะมีผลทางเศรษฐกิจไหมมันจะช่วยทำให้ความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้นไหมมันจะยกระดับเศรษฐกิจของประเทศดีขึ้นตรงไหนยังไงหรือเปล่าดร.พงศธรทำเรื่องวิจัยเพื่อโยงกับเศรษฐกิจและเป็นที่ปรึกษาของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาตินี้ด้วยครับดังนั้นคืนนี้ครับทั้งสองท่านดร.พีรพงศ์กับดร.พงศธรจะมาไขข้อข้องใจมาตอบคำถามท่านผู้ใดมีคำถามอะไรเขียนเข้ามาจะได้ช่วยกันสนทนาด้วยนะครับเริ่มที่ดร.พีรพงศ์ครับดร.พีรพงศ์ครับสวัสดีครับสวัสดีดร.พงศธรด้วยนะครับครับที่ต้องถือว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์รุ่นกลางหรือรุ่นใหม่เนี่ยต้องมีรุ่นใหม่ตามหลังน้องรุ่นน้องๆมาแล้วจะไม่มีไหมครับมีไหมจะมีนะครับผมจบปริญญาเอกมาตอนนี้2ปีแล้วครับ2ปีนะรุ่นน้องๆที่เรียนตรีโทก็ตามไล่มาใช่ไหมใช่ครับครับดร.พีรพงศ์เรื่องของดาวเทียมวิจัยวิทยาศาสตร์เราทำไมต้องมีถามก่อนว่าทำไมเราต้องมีดาวเทียมวิจัยวิทยาศาสตร์เนี่ยมันเป็นโจทย์หนึ่งนะครับที่ใช้ในการพัฒนาบุคลากรทางด้านวิศวกรรมในประเทศนะครับซึ่งผมตอนที่ผมไปเรียนที่จีนเนี่ยเขาก็เห็นว่าเราก็เห็นได้ว่าดาวเทียมวิจัยวิทยาศาสตร์เนี่ยจีนก็ถูกเอามาเป็นโจทย์ให้เด็กในมหาวิทยาลัยในการพัฒนาตัวเองก่อนออกไปสู่รั้วที่
ก่อนเราจะร่วมมหาวิทยาลัยไปสู่สายการผลิตดาวเทียมหรือองค์การอวกาศของจีนนะครับคราวนี้เนี่ยคำว่าทำไมต้องเป็นดาวเทียมวิจัยวิทยาศาสตร์เพราะว่าถ้าเป็นดาวเทียมมันมีหลายชนิดนะครับมีทั้งดาวเทียมทางด้านนาวิเกชันนะครับสื่อสารแล้วก็ทางด้านการทหารก็มีนะครับแต่ว่าถ้าเราบอกว่าเป็นดาวเทียมวิจัยวิทยาศาสตร์เนี่ยมันไม่มีขีดจำกัดครับเราหาสามารถหาความร่วมมือกับต่างประเทศได้ซึ่งตอนนี้เนี่ยเราต้องยอมรับว่าดาวเทียมขนาด small satellite เนี่ยประเทศไทยยังไม่มีประสบการณ์ในการทำตัวนี้ด้วยตัวเองทั้งตัวทั้งลูกนะครับคราวนี้เนี่ยเราทำได้กี่เปอร์เซ็นต์เราทำได้แค่กี่เปอร์เซ็นต์ละตอนนี้ไทยเราตอนนี้จากดาวเทียมลูกขนาดนี้นะครับลูกขนาดไซส์ประมาณ100กิโลเนี่ยเป็นไมโครเซตไลท์เนี่ยเราเคยไปเรียนนะครับเมื่อประมาณ20ปีที่แล้วนะครับอย่างคุณสุยาอยู่เนี่ยอาจจะได้เคยได้ยินดาวเทียมไทยพัฒน์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครซึ่งดาวเทียมลูกนี้เนี่ยเป็นดาวเทียมครูของผมอีกทีเพราะผมจบจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครนะครับอ๋อใช่ครูเป็นดาวเทียมครูครับเพราะว่าอาจารย์ที่สอนผมมาเนี่ยก็เป็นทีมวิจัยดาวเทียมไทยพัฒน์มาก่อนนะครับในช่วงนั้นเนี่ยก็มหานครก็ใช้โจทย์นี้เหมือนกันนะครับในการพัฒนาบุคลากรภายในสถาบันนะครับโดยส่งวิศวกรไทยเนี่ยประมาณ12คนนะครับไปศึกษาต่อทางด้านวิศวกรรมดาวเทียมที่มหาวิทยาลัยเซอร์เรย์นะครับแล้วก็กลับมาอย่างประเทศไทยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพอเราพูดถึงว่าดาวเทียมวิจัยวิทยาศาสตร์เนี่ยมันทำให้คนเราเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปสู่วงการดาวเทียมได้อย่างง่ายแล้วก็ไม่มีข้อกังขาตรงนี้ครับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะครับครับแต่เพียรพงศ์ไปเรียนเมืองจีนทำไมเราต้องเรียนดาวเทียมจากเมืองจีนจีนเนี่ยจริงๆผมมองว่าดาวเทียมเป็นระบบหนึ่งนะครับที่มีความซับซ้อนสูงนะครับแต่ที่ผมชอบอยากไปเรียนที่เห็นจากเมืองจีนเนี่ยคือเบื้องหลังการเรียนรู้ของคนจีนมากกว่านะครับเพราะจีนมีปัญหายังไงครับจีนไม่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากอเมริกานะครับเกี่ยวกับเทคโนโลยีอวกาศใช่ไหมครับต้องแปลงจากนาซานะครับทุกอย่างเนี่ยจีนจะรับการถ่ายทอดมาจากรัสเซียเป็นหลักสหภาพโซเวียตนะครับเท็กซ์บุ๊กหลายเล่มเนี่ยที่จีนมีเนี่ยถ้าเกิดผมไปถ่ายรูปเก็บไว้เนี่ยนะครับก็คือข้างหลังเนี่ย reference จะเป็นภาษารัสเซียเกือบทั้งหมดนะครับในยุคก่อนๆแล้วก็เขาก็ใช้ตัวนี้นะฮะก็ไปเรียนรู้ไปดูวิธีการทำนะครับจีนของจีนเพราะฉะนั้นแพลตฟอร์มต่างๆของจีนเนี่ยก็จะไม่เหมือนกับทางยุโรปนะครับในการพัฒนาของดาวเทียมของเขาครับผมเขาเรียนรู้จากรัสเซียตอนนี้จีนยังต้องพึ่งพารัสเซียไหมเรื่องอวกาศมีผมว่า เดินคู่ขนานกันไปครับตอนนี้จีนทำได้แล้วนะครับดาวเทียมในหลายรูปแบบแล้วก็ เทคโนโลยีที่ผมเห็นว่าเขายังโคกันอยู่ก็คือเทคโนโลยีจรวดนะครับจรวดก็คือใช่ครับเราจะเห็นได้ว่าแพลตฟอร์มจรวดเนี่ยของจีนกับของรัสเซียจะคล้ายคลึงกันนะครับแต่พอเป็นของอเมริกายุโรปจะอีกรูปแบบนึงนะครับแน่นอนว่าจีนอาจจะไม่มีเทคโนโลยีเชื้อเพลิงที่ดีที่สุดนะครับครับเพราะว่าเขาทำดาวเทียมเอ้ยเขาทำเจ้าตัวจรวดเนี่ยถ้าเกิดมีเทคโนโลยีเชื้อเพลิงที่ดีเนี่ยจรวดมันจะลำเล็กนะครับแล้วก็ถ้าดูง่ายๆที่อาจารย์ที่บอกก็คือว่าดูได้จากควันนะครับมันจะน้อยใช่แต่ของจีนนี่ยังฟุ้งกระจายอยู่นะครับยังควันเยอะแสดงว่ายังไม่เข้าขั้นนะเคมีคอลยังไม่ค่อยดีใช่ไหมครับใช่ประมาณนั้นแต่ว่าจีนยังไม่เคยพลาดยังไม่เคยระเบิดกลางอวกาศนะครับจนจีนใช่อันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากนะครับประมาณนั้นก็ที่มหาวิทยาลัยที่ไปเรียนเนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยที่วิจัยทางด้านนี้โดยเฉพาะนะครับก็คือมหาวิทยาลัยเป่ยหังนะครับที่จีนครับผมครับจริงๆเนี่ยมหาวิทยาลัยเนี่ยพอในยุคของโดนัลด์ทรัมป์นะครับก็ถูกแบนเรียบร้อยนะครับจากอ๋อเหรอถูกแบนด้วยเพราะว่าอเมริกาสงสัยว่าสถาบันนี้นี่พัฒนาทางด้านอวกาศที่อาจจะคุกคามอเมริกาอย่างนั้นเหรอใช่ครับถ้าเกิดเราเข้าไปเรียนเนี่ยเราจะทราบว่าเราจีนเนี่ยให้เด็กต่างชาตินะครับลองทดสอบดาวน์โหลดภาพบางอย่างจากเซตไลท์จากยุโรปเช่น Worldview Satellite เนี่ยครับคราวนี้องค์การอย่างเงี้ยเขาจะเห็นว่าเป็นมาจากไหนเขาจะไม่ให้แล้วอันเนี้ยมันจะเป็นข้อจำกัดครับที่ทำให้จีนเนี่ยต้องพัฒนาด้วยตัวเองมากยิ่งขึ้นนะครับตอนนี้เขาก็มีดาวเทียมหลายๆซีรีส์นะครับที่มีภาพถ่ายดาวเทียมชัดเจนครับผมถ้าอ่านประวัติของจีนเนี่ยหลายครั้งที่เขาสร้างอะไรใหม่เพราะเขาถูกกดดันถูกตัดขาดแม้กระทั่งกับสหภาพโซเวียตตอนนั้นอยู่ดีๆเขาก็ตัดความสัมพันธ์กันเพราะว่า
ทางด้านรัสเซียมีผู้นำที่ไม่ค่อยจะพอใจกับจีนเท่าไหร่สมัยคุชชอฟเนี่ยตัดเลยนะความช่วยเหลือที่มีมาพึ่งพาจีนตอนนั้นพึ่งพารัสเซียมากเลยปรากฏว่าดีคืนดีเนี่ยนะถอนผู้เชี่ยวชาญกลับตัดความช่วยเหลือหมดจีนเนี่ยต้องกลืนเลือดเลยนะแล้วต้องสร้างใหม่หมดเศรษฐกิจเข้าการเกษตรเข้าอุตสาหกรรมที่รัสเซียเคยช่วยเนี่ยตัดหมดเลยครับผมก็เชื่อว่าเรื่องอวกาศก็คล้ายๆกันว่าเฮ้ยเราพึ่งพาต่างชาติไม่ได้เราต้องหาทางสร้างอะไรของเราเองโดยเฉพาะคนใช่ไหมเขาสร้างคนยังไงเขาสร้างคนยังไงนะครับผมดูจากระบบการศึกษาเนี่ยเขาจะมีอยู่2รูปแบบนะครับคือโชคดีที่ได้เรียนในรูปแบบใน2รูปแบบของจีนนะครับหนึ่งเลยก็คือเป็นระบบ university แบบบ้านเรานะครับสองเขาใช้สถาบันวิจัยปกติเหมือนนาริสเนี่ยครับเป็นตัวขับเคลื่อนปริญญาอีกรูปแบบหนึ่งคือในระดับปริญญาเอกเนี่ยผมจบจาก Chinese Academy of Science หรือ CAS นะครับCAS เนี่ยครับเป็นสถาบันรูปแบบที่ผมเคยเห็นก็อาจจะเป็นรูปแบบแบบคอมมิวนิสต์นะครับก็คือจะมีเฉพาะที่รัสเซียหรือจีนที่มี Academy of Science นะครับเขาก็จะมีสถาบันเขาจะเอามหาวิทยาลัยเนี่ยไปคุมสถาบันพวกนี้นะครับสิ่งที่เห็นได้ก็คือว่าแม้ว่าคุณจบชิงหวานะครับจบไปหางหรือจบมหาลัยปักกิ่งเนี่ย คุณก็จะขยันขยอจะอยากจะเข้าไปสถาบันแคสนะครับเพราะอะไรเพราะว่างบวิจัยและเครื่องมือเครื่องไม้ที่สมัยของจริงครับที่นั่นแล้วก็แคสเนี่ยจะถูกไดเรกโดยพรรคคอมมิวนิสต์ว่าคุณต้องทำอะไรใน10ปีข้างหน้าแผนจะชัดเจนมากครับจากพรรคคอมมิวนิสต์ประมาณนี้ครับและดร.พีระพงศ์ก็ไปอยู่ตรงนั้นเลยอยู่ที่แคสแล้วก็ได้เห็นอะไรบ้างได้เห็นอะไรบ้างตั้งแต่กระบวนการตอนเข้าไปเรื่องต้นเลยครับว่าจริงๆแล้วเราทุกถูกกดดันนะครับว่าเราก็ไม่ได้เป็นประเทศลีดเดอร์ทางด้านอวกาศใช่ไหมครับต้องเขามองเอ้ามาจากไต้หวันเหรอใช่ครับเป็นนักศึกษาต่างชาติคนเดียวในหลับนั้นนะครับที่ทำวิจัยเกี่ยวกับขยะอวกาศนะครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับความมั่นคง อยู่มาปีนึงนะฮะปีที่2ก็เหมือนจะมีเพื่อนจะมาเรียนนะครับมีเพื่อนอยากจะมาเรียนอีก1คนนะครับสุดท้ายแล้วรัฐบาลจีนตัดออกนะครับตัดทุนออกทุนเดียวกันนะครับเพราะว่าอะไรฮะมาจากเกาหลีเหนือครับก็เลยไม่ได้เรียนเกาหลีเหนือเขาก็เป็นมิตรกันนี่แต่ว่ามันเป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีป้องกันประเทศครับประมาณนั้นใช่ก็รู้นะแล้วทำไมเขายอมให้ดร.พีระพงศ์มาเข้ามาเรียนในเรื่องที่เกี่ยวกับความมั่นคงเขาล่ะเขาไว้ใจเราล่ะตอนนั้นนะครับดูว่าไทยเป็นมิตรนะครับผมว่าไทยค่อนข้างเป็นมิตรกับเขาอยู่หรือว่าเราเล็กเกินไปที่จะเป็นภัยกับต่อเขาได้ใช่ไหมอาจจะใช่เหมือนกันครับเพราะเรายังไม่มีเทคโนโลยีจรวดใช่มากประสบการณ์ส่วนใหญ่ของเราเนี่ยส่วนใหญ่ไปเรียนยุโรปไปเรียนอเมริกาใช่ไหมครับแต่ว่าของดร.พีระพงศ์เนี่ยไปเรียนจีนซึ่งก็จะได้ประสบการณ์อีกแบบหนึ่งดร.พงศธรลองเล่าให้ฟังเรื่องดาวเทียมเริ่มมาก่อนเมื่อคืนนี้ก็ได้เล่าหน่อยแต่อยากให้เล่าให้ละเอียดว่าตั้งแต่ตั้งใจที่จะมาเป็นนักสร้างดาวเทียมจนถึงวันนี้เนี่ยได้เจอกับอะไรแล้วก็มันได้เปลี่ยนอะไรไปบ้างที่ทำให้ดร.พงศธรอยู่ในจุดที่ขณะนี้ทำเรื่อง TSC 1เนี่ยครับเท้าความจากคราวที่แล้วนะครับก็คือแรงบันดาลใจผมก็คือเมื่อปี1993นะครับที่มีการส่งจรวดการส่งดาวเทียมไทยคมนะครับดาวเทียมดวงแรกของประเทศไทยนะครับช่วงนั้นผมอยู่ประมาณป .6 ม .1 นะฮะอ .6 ม .1 เออประมาณครับป .6 ขึ้นม .1 นะครับแล้วก็หลังจากนั้นมาเวลาใครถามว่าโตขึ้นไปอยากเรียนอะไรนะครับผมก็บอกว่าอยากเรียนสร้างดาวเทียมนะครับแต่ก็ยังไม่รู้ว่ามันจะต้องเรียนอะไรถึงจะไปสร้างอันนี้ได้ไม่รู้อย่าแต่เห็นมันตื่นเต้นดีครับตอนนั้นนั่งดูทีวีเนี่ยก็เห็นแต่จรวดนะครับไม่เคยเห็นหน้าตาดาวเทียมก็เลยนึกว่าจรวดเนี่ยคือดาวเทียมนะครับตอนเด็กๆแล้วก็พอจบมัธยม3นะครับผมก็ได้สอบทุนกพ.นะครับไปเรียนที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่นก็ไปเรียนม.4 ม.5 ม.6 นะครับแล้วก็อยู่ยาวจนจบปริญญาเอกนะครับอ๋ออยู่ญี่ปุ่นเวลา16ปีฮะ16ปีอยู่ญี่ปุ่นตลอดเลยใช่ครับก็พอเข้าไปเรียนในไฮสคูลนะครับก็เริ่มศึกษาหาความรู้นะครับว่าถ้าจะไปเรียนสร้างดาวเทียมเนี่ยมันต้องไปเรียนที่มหาวิทยาลัยไหนนะครับญี่ปุ่นก็ไม่ได้เมื่อประมาณ20กว่าปีก่อนก็ไม่ได้มีเยอะมากนะครับครับ
ก็มีสอนมานานแล้วแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นจำนวนมากขนาดนั้นไม่ได้เป็นผู้นำเท่าไหร่ใช่ไหมตอนนั้นญี่ปุ่นเนี่ย อยู่ในกลุ่มผู้นำนะครับทางด้านอวกาศแต่ว่าตอนนี้น่าจะโดนจีนแซงไปนานแล้วนะครับก็เนื่องจากญี่ปุ่นเนี่ยจะมีงบมากตอนสมัยปี80 90นะครับเพราะญี่ปุ่นนะกำลังเจริญรุ่งเรืองด้านเศรษฐกิจนะฮะงบประมาณทางด้านการพัฒนาอวกาศก็เยอะมากนะครับพอหลังจากปี90กลางๆมาเนี่ยก็ถูกตัดงบไปเยอะนะครับแล้วก็การระเบิดของจรวดหลายๆลำของญี่ปุ่นนะครับทำให้ญี่ปุ่นเนี่ยประสบความยากลำบากในการที่จะไปหาฟันดิ้งจากรัฐบาลนะครับมาสร้างจรวดสร้างยานอวกาศอะไรต่างๆนะฮะระหว่างที่เรียนไปนะครับก็ได้มีตอนที่จะ entrance นะครับมีโอกาสที่จะ entrance นะครับก็ไปเลือกเรียนในสาขาที่อยากเรียนนะครับก็คือทางด้าน aerospace นะครับก็เพิ่งไป realize ว่าหรือไปตระหนักรู้ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับว่าเป็นในต่างประเทศเนี่ยสาขา aerospace นี่ก็จะมีคะแนนที่สูงมากนะครับยากที่สุดยากที่สุดครับเพราะว่ามันใช้ศาสตร์ของทุกศาสตร์ทางด้านวิศวกรรมนะครับนั้นแล้วก็คนที่จบมาส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีรายได้ที่สูงนะครับในค่าเฉลี่ยเพราะฉะนั้นก็เป็นที่หมายปองนะครับของนักเรียนที่นู่นนะครับว่าอยากจะเข้าสายแย่งกันแย่งกันต้องเก่งอะไรแย่งกันเข้าต้องเก่งอะไรเรียน aerospace เนี่ยจริงๆเรียนคณิตศาสตร์แล้วก็ฟิสิกส์เท่านั้นเองนะฮะสิ่งที่ใช้นะครับก็จะเป็นเนื่องจากมันเป็น apply physics นะครับก็ต้องมีความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์แล้วก็ฟิสิกส์เป็นอย่างมากนะครับพอเข้าไปเรียนก็ได้มีโอกาสเข้าไปอยู่ในห้องแลบนะครับที่สร้างดาวเทียมนะครับสร้างยานอวกาศก็เป็นที่น่าตื่นเต้นนะครับเพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยจริงๆแล้วไอ้สาขาเนี้ยนะครับAerospace เนี่ยมีมาเกือบ100ปีแล้วนะครับอ๋อครับทำตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่1แล้วนะครับสร้างเครื่องบินรบนะฮะใช่ก็พวกคนที่จบจากที่นี่ไปก็จะไปอยู่ในบริษัทอย่างเช่นMitsubishi Heavy Industry นะครับ Mitsubishi. ก็จะไปสร้างเครื่องบินเราอาจจะรู้จักกันนะครับสมัยสงครามโลกครั้งที่2นะครับ Zero Fighter อะไรแบบนี้นะฮะครับก็เกิดจากนักเรียนที่มหาวิทยาลัยนี้นะครับที่จบไปเนี่ยไปออกแบบยุคสงครามโลกครั้งที่2ญี่ปุ่นเฟื่องฟูมากเรื่องเทคโนโลยีทางด้านการบินใช่ครับเขาสร้างเครื่องบินรบที่สู้เกือบจะชนะนะใช่ครับอเมริกาไม่เข้ามาถ้าไปถล่มเพิร์ลฮาร์เบอร์นะใช่มั้ยใช่ครับเขารุกยึดหมดแล้วนะไว้ที่พลาดคือไปถล่มอเมริกาดึงอเมริกาเข้ามาถึงโดนถล่มหนักแต่ถ้าพูดถึงอเมริกายังไม่มาร่วมเนี่ยตอนนั้นเทคโนโลยีเครื่องบินรบการวางแผนโอ้ญี่ปุ่นนี่เป็นเบอร์หนึ่งจีนนี่ยังโน่นเลยจีนยังอยู่ไกลเลยครับนะจีนนี่ยังแตกแยกกันอยู่ยังสู้กันแบ่งชาติกันอยู่เลยระหว่างคอมมิวนิสต์กับระหว่างโลกเสรีใช่ไหมครับอาจารย์พีระพงษ์ตอนนั้นใช่ครับจริงๆที่มหาวิทยาลัยไปหางนะครับถ้าเราเข้าไปดูพิพิธภัณฑ์เนี่ยเราจะเจอเครื่องบินรบของอเมริกันที่ไปทิ้งนิวเคลียร์ที่ฮิโรชิมาลำหนึ่งใช่ครับอเมริกาจะบริจาคให้จีนลำหนึ่งครับไปศึกษาที่พิพิธภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยการบินนะครับที่จีนใช่ใช่ดังนั้นตอนที่ดร.พงศธรไปก็ต้องถือว่าเฟื่องฟูมากในแง่ของแอโรสเปซของญี่ปุ่นครับก็กำลังเป็นขาขึ้นนะฮะแต่ก็ญี่ปุ่นเองก็มีเรื่องดราม่าเช่นเดียวกันนะฮะอย่างถึงแม้ว่าญี่ปุ่นเองเนี่ยจะสามารถสร้างจรวดได้ตั้งแต่ปี1970แล้วนะครับสร้างยานสำรวจอวกาศนะครับไม่ว่าจะไปดวงจันทร์นะครับตั้งแต่ปี90แล้วนะฮะแล้วก็ไปดาวอังคารนะครับตั้งแต่ปี97นะครับตอนที่อยู่ในมหาวิทยาลัยเนี่ยผมก็เพิ่งจะเข้าใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องพวกนี้มันอยู่ในองค์กรอวกาศของประเทศนะฮะมันไม่ได้สอนกันที่มหาวิทยาลัยครับเพราะฉะนั้นเด็กที่จบไปส่วนใหญ่ก็คือไม่สามารถสร้างยานอวกาศได้ไม่สามารถสร้างจรวดได้ได้ตอนนั้นผิดหวังไหมรู้สึกเฮ้ยแล้วมาผิดทางหรือเปล่าเนี่ยตอนแรกๆเกือบจะผิดหวังนะครับแต่พอช่วงที่ผมเข้าไปตอนอยู่ปี3พอดีนะครับทางห้องแลบผมเนี่ยก็ได้สร้างกำลังสร้างดาวเทียมคิวบ์แซดนะครับที่หน้าตาเหมือนกับแน็กแซดเลยนะฮะเป็นคิวบ์แซดลูกแรกของโลกนะครับชื่อว่าดาวเทียมไซโฟนะครับครับตอนนั้นเองเนี่ยก็เป็นคือนักเรียนเป็นคนทำหมดเลยนะครับก็จะมีรุ่นพี่ปอเอกนะครับแล้วก็รุ่นพี่ปอโทแล้วก็นักเรียนปอตีนะครับเราก็ช่วยกันทำนะครับแม้กระทั่งในประเทศญี่ปุ่นเองเราก็โดนประณามนิดนึงนะครับ
ว่าเนี่ยตอนนั้นจักซ่านะครับก็คือ NASA ของญี่ปุ่นเองนะครับเขาก็ไม่เชื่อว่าดาวเทียมบ้านหม้อแบบนี้นะครับที่ญี่ปุ่นก็จะเป็นอากิฮาบารานะครับเราตอนนั้นผมเป็นนักเรียนปตรีก็จะถูกรุ่นพี่ใช้เนี่ยขี่จักรยานไปซื้อของที่อากิฮาบารานะครับอากิฮาบาราคือบ้านหม้อใช่พวกเซียงกงอ่ะพวกของใช่ครับเราก็แกะขยะนะครับมาทำการทดลองนะครับก็หน้าตาเป็นอย่างในรูปที่เห็นเนี่ยนะฮะก็เนื่องจากเกิดมาพวกเราไม่เคยสร้างดาวเทียมมาเลยนะครับเราก็ไปขอความรู้นะครับจากจักซ่านะครับก็โดนหัวล็อกกลับมานะครับว่าดาวเทียมนะไม่ใช่ของเล่นนะฮะมันจะไปเวิร์กได้ยังไงแบบนี้นะครับในอวกาศนะครับก็ไม่มีใครเชื่อนะฮะแล้วก็แม้กระทั่งตอนที่สร้างเสร็จแล้วนะครับเอาไปส่งเนี่ยไม่มีจรวดที่ไหนในโลกรับส่งนะฮะเขาบอกว่าแบบนี้เขาไม่มั่นใจนะครับมันไม่เข้าสเปคของเขาเลยมันไม่เข้าสเปคของเขาเลยนะครับก็เนื่องจากมันเป็นชุดแรกของโลกนะครับก็ไม่เคยมีใครเห็นว่าดาวเทียมที่มันเล็กขนาดนี้แล้วก็แถมเด็กนักเรียนเป็นคนทำอีกต่างหากนะครับใช้อุปกรณ์ที่ไม่รู้มาจากไหนนะครับเขาก็เลยไม่อยากส่งให้นะครับจนโปรเฟสเซอร์ก็ไปบินไปรัสเซียหลายรอบนะครับไปขอร้องเจ้าของจรวดนะครับว่าช่วยส่งให้หน่อยได้ไหมนะครับอาจารย์โปรเฟสเซอร์ของผมก็คืออาจารย์โปรเฟสเซอร์นากาสกะชินิจินะครับแกก็ออกตังส่วนตัวนะครับซื้อตั๋วเครื่องบินให้นักเรียนทุกคนนะครับไปที่รัสเซียนะครับโอ้โหกี่คนนักศึกษากี่นักเรียนกี่คนน่ะตอนนั้นนี่จะไปเฉพาะพวกรุ่นพี่ปอเอกปอโทนะครับก็ตอนนั้นประมาณ20กว่าคนได้ฮะโอ้หลายตังค์อยู่นะออกตังค์เองเลยเหรออาจารย์ก็ออกตังค์เองนะครับหมดไปเป็นล้านเหมือนกันนะครับแกก็จะไปนะครับแล้วก็นี่นะครับหน้าตาแบบนี้นะอาจารย์หน้าตาอย่างงี้นะครับครับนี่อาจารย์ให้ดูครับนี่คือต้องมีแพชชั่นมากเลยนะอาจารย์อย่างงี้ใช่ครับอาจารย์มีแพชชั่นมากๆนะครับก็ไปที่บริษัทRockcot นะครับจรวดมันชื่อ Rockcot นะครับก็ไปขอร้องว่าตอนนั้นมีเงินอยู่ประมาณไม่ถึงล้านบาทนะครับในการที่จะส่งดาวเทียมนะครับครับเจ้าของจรวดก็ปฏิเสธหลายรอบนะครับจนพาเด็กๆไปแล้วก็พาไปพบแล้วก็บอกว่าอยากให้เจ้าของจรวดนะครับจำหน้าพวกเขาเหล่านี้ไว้นะครับเพราะในอนาคตข้างหน้าเขาจะคือคนที่กำหนดทิศทางการพัฒนาด้านเทคโนโลยีอวกาศของประเทศญี่ปุ่นโอ้กล้าพูดอย่างนี้เลยนะอาจารย์ต้องขู่หน่อยนะปรากฏว่านะครับเขายอมเลยนะครับเขาก็โอเคเขายอมเลยเขายอมนะครับก็บอกว่ามีเท่าไหร่ก็เท่านั้นนะครับเขาเป็นรัสเซียใช่ไหมรัสเซียครับส่งที่รัสเซียนะครับในรูปนี้ปัจจุบันนะครับก็กลายเป็นตำนานนะครับว่าคนที่เป็นโปรเจกต์แมเนจเจอร์ของดาวเทียมไซโฟนนะครับเขาคือโปรเจกต์แมเนจเจอร์ของยานฮายาบุสา2นะฮะที่ไปลงที่แอสทรอยสุดยอดสุดยอดจริงๆดังนั้นอาจารย์ที่ไปประกาศว่าจำหน้าเขาเหล่านี้ไว้วันหนึ่งพวกเขาจะเป็นคนกำหนดทิศทางนโยบายอวกาศของญี่ปุ่นเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงมันเกิดขึ้นจริงครับเออ อันนี้ก็เป็นเรื่องเป็นตำนานเลยนะแชร์ให้ทุกคนนะครับเป็นตำนานนะครับเออแล้วพวกเขาเหล่านี้นะครับก็เริ่มต้นจากการไปบ้านหม้อนะครับซื้อไปบ้านหม้อไปบ้านหม้อไปซื้อพวกเศษเล็กนี่แหละนะครับมาประกอบทดสอบนะครับเออแล้วก็ปัจจุบันนะครับก็ได้กลายเป็นวิศวกรที่อยู่ชั้นต้นๆของประเทศญี่ปุ่นนะฮะในการสร้างยานอวกาศนะครับก็ระหว่างที่เรียนนะครับก็อันนี้อาจจะตรงข้ามกับจีนนิดนึงนะครับญี่ปุ่นเนี่ยจะอ้างอิงกับอเมริกาซะส่วนใหญ่นะครับถ้าเข้าไปในห้องสมุดนะครับก็จะเห็นแต่เอกสาร NASA ทั้งนั้นเลยนะฮะ เราก็จะเรียนจากเอกสารเบสิกของNASA ที่เขาสมัยก่อนมาแล้วก็เนื่องจากญี่ปุ่นแพ้สงครามนะครับอเมริกาเนี่ยก็จะมาถ่ายทอดองค์ความรู้นะครับให้กับประเทศญี่ปุ่นนะครับเขาก็จะทิ้งเอกสารไว้หลายๆอย่างนะครับญี่ปุ่นก็เริ่มจากคล้ายๆกันนะครับว่าตอนแรกเนี่ยทำเองไม่ได้หมดก็ซื้อจากอเมริกานะครับร็อกเก็ตก็ซื้อจากอเมริกานะครับหรือรถยนต์ยังซื้อจากอเมริกาเลยนะครับอย่างโตโยต้าตอนที่จะเริ่มทำก็ซื้อฟอร์ดมาแกะนะครับดาวเทียมก็เช่นเดียวกันนะฮะเพราะว่าเราญี่ปุ่นเองก็ไม่รู้ว่าดาวเทียมเนี่ยมันสร้างยังไงนะครับก็ต้องซื้อมาแล้วก็แกะดูนะครับวิศวกรก็มารวมกันว่าข้างในมันมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็ศึกษาทำการรีเวิร์สเอนจิเนียริงนะครับเราก็ค่อยๆเริ่มนะครับแต่ญี่ปุ่นเนี่ย reverse engineering หมายถึงว่าก็ย้อนรอยเขาดูย้อนรอยเขาดูว่าทำไมเขาถึงทำแบบนี้นะครับมันมีเหตุผลอะไรที่เขาถึงทำแบบนี้นะครับอันนี้คือสิ่งที่สำคัญนะครับก็คือการทำ reverse engineering นะครับงั้น
สมัยอยู่ในแลบนะครับโปรเฟสเซอร์ก็จะสอนเสมอว่าสิ่งแรกที่ต้องทำคือขโมยเทคโนโลยีก่อนอาจารย์ยอมรับเลยนะขโมยก่อนครับอย่างแรกต้องทำในสิ่งที่เขาทำได้ก่อนก็ปี้มาแล้วใช่ครับหลังจากนั้นค่อยทำในสิ่งที่ดีกว่าเขาทำนะครับถ้าเรายังทำสิ่งที่เขาทำไม่ได้เนี่ยแล้วเราจะไปทำแข่งกับเขามันเป็นการข้ามสเต็ปนะฮะอันนี้เป็นวิธีสอนที่ยุคสมัยของญี่ปุ่นและของจีนเนี่ยเหมือนกันเลยนะผมจำได้ว่าจีนก็เหมือนกันอาจารย์วีรพงศ์นะจีนก็แล้วก็ copy เขาก่อนโอ้โหก็ไปเมืองจีนนี่มันมี iPhone ปลอมมันมีเสื้อปลอมแล้ววันนี้มันไม่มีแล้วนี่อันนี้เขาทำเองได้หมดแล้วนี่ฉะนั้นญี่ปุ่นก็เริ่มต้นอย่างนั้นใช่ไหมครับเหมือนกันเลยครับแล้วก็เขาก็จะมีสเต็ปนะครับอย่างเช่นลูกต่อไปเนี่ยก็ไม่ได้จะทำเอง 100% นะฮะก็จะค่อยๆขยับว่างั้นลูกต่อไปเนี่ยทำเองสัก 20% นะครับแล้วก็ 80% เนี่ยนำเข้านะครับพอเขาประสบความสำเร็จนะครับเขาก็จะเรียนรู้ reverse engineering ไปเรื่อยๆนะครับลูกต่อไปก็ทำเองสัก 50% นะครับแล้วก็ซื้ออีก 50% จนวันสุดท้ายเนี่ยเขาสามารถทำเองได้ทั้งหมด 100% นะครับเขาทำยังไงจาก copyจนกระทั่งดีไซน์ออกเองออกแบบเองได้ครับเขามีวิธีการยังไงแล้วไทยเราจะเรียนรู้เขายังไงครับสิ่งที่ผมได้เรียนรู้มาก็คือว่าพอเวลาเราก๊อปปี้เนี่ยนะครับซึ่งมันไม่เหมือนของบนโลกนะครับที่ที่มันเสียแล้วก็ซ่อมได้พอส่งไปแล้วเนี่ยมันมีโอกาสแค่ครั้งเดียวเพราะฉะนั้นการที่ส่งของตัวเองขึ้นไปเนี่ยถ้าเกิดมันไม่ทำงานเนี่ยมันจะสูญเสียมหาศาลนะครับสิ่งที่เขาทำก็คือเขาทำก็ปีขึ้นมาอันหนึ่งครับแล้วก็ซื้ออันหนึ่งใส่ไปทั้งสองอันเลยครับแล้วก็ทดสอบในอวกาศเช่นเดียวกันใช้พร้อมๆกันนะครับถ้าเกิดของเขาใช้ได้เขาแล้วก็คราวหน้าเขาค่อยเหลือของเขาชิ้นเดียวเงี้ยครับแต่เขาจะส่งไปเป็นดับเบิลซิสเต็มนะครับส่งไปคู่กันไปคู่กันเผื่อว่าของเราไม่เวิร์กใช่ครับแต่ถ้าของเราเวิร์กนี่ว้าสุดยอดเราไม่ต้องใช้ของเขาละใช่ครับคราวหน้าเราก็ค่อยๆลดไปเรื่อยๆนะฮะแล้วมันสำเร็จไหมวิธีนี้สำเร็จไหมสำเร็จบ้างไม่สำเร็จบ้างครับมันก็จะมีไม่มีอะไรที่สำเร็จ100% นะครับเพราะฉะนั้นญี่ปุ่นก็เจ็บปวดมาเยอะนะครับเขาก็แต่ก็เขาก็จะไม่ผลีผลามนะครับก็ค่อยๆทำนะครับญี่ปุ่นก็เช่นเดียวกับจีนนะครับเริ่มทำมาเมื่อ60ปีที่แล้วนะครับจนทุกวันนี้เขาน่าจะทำได้ทุกระบบแล้วนะครับของยานอวกาศนะครับใช่ใช่อาจารย์พิรพงศ์จีนเป็นอย่างนี้เหมือนกันหรือเปล่าขั้นตอนการเรียนรู้ก็ปี้เขาก่อนแล้วก็เอาของโอเคตอนนั้นรัสเซียเป็นหลักใช่ไหมของญี่ปุ่นนี่ได้ประโยชน์จากแพ้สงครามก็ได้อเมริกามาช่วยใช่ครับใช่ไหมจีนเขาทำยังไงเขาก็ปี้แล้วเขาสร้างของเขาอย่างไรเขาสร้างคนยังไงคือผมได้ยินอาจารย์พูดอยู่ครั้งหนึ่งนะครับนี่สะเทือนใจผมมากเลยคือผมเดินไปกับอาจารย์สองคนนะครับแล้วก็ผมบอกว่าเอ้ยมหาลัยผมเนี่ยเป่ยหางเนี่ยมันเป็นอันดับที่เท่าไหร่ถ้าเกิดเป็นเด็กจีนเพราะเด็กจีนอย่างที่ทราบกันว่าเกาเข่าก็ได้ยากมากนะครับก่อนเข้าไปได้เข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยนะเกาเข่าสอบเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยนะใช่ใช่เสร็จแล้วเขาบอกว่าโอ้โหแค่เต็ม800นะครับแล้วก็ได้760 770ตัดขาดกันแล้วสองมหาวิทยาลัยนะครับอย่างที่ทราบกันดีนะครับว่าชิงหัวนี่คือ MIT ของจีนนะ มีทุกศาสตร์นะครับเก่งมากเก่งมากที่ปักกิ่งกับชิงหัวใครเก่งกว่าใครในความเข้าใจผมนี่ปักกิ่งจะเป็นสาขาวิทยานะครับคือเก่งทุกด้านนะครับแต่ว่าถ้าจะเป็นวิศวกรรมศาสตร์เนี่ยต้องชิงหัวครับแต่ถ้าเกิดมีรูปแบบนึงแบบบู๊นะครับสายบู๊ก็จะเป็นเปยหางครับแนวแบบทำเลยเลยเนี่ยใช่เป็นพวกเทคนิคหน่อยใช่ไหมใช่ครับคล้ายๆลาดกระบังเมืองไทยอะไรประมาณนี้ครับลุยหน่อยลุยหน่อยเออใช่ใช่ก็เขาบอกว่าโอ้โหนี่อย่างนี้นี่ถ้าเก่งขนาดนี้นี่ต้องเป็นอัจฉริยะเลยมั้งฮะที่จะเข้าชิงหัวได้โอ้โหโปรเฟสเซอร์ด่ามาเลยครับว่าไม่มีครับเด็กจีนที่อัจฉริยะมีแค่40,000 ชั่วโมงเท่านั้นที่คุณต้องทำคุณอยู่กับมันได้ไหม40,000 ชั่วโมงอ่ะผมก็นั่งถอยหลังดูอ๋อมันคือ4 ปีนี่กว่าก็คือกระบวนการการเรียนรู้ของมนุษย์นะฮะ4 ปีคือจบปริญญาตรีพอดีใช่ไหมคุณจะเป็นเอ็กซ์เพิร์ททางด้านนั้นพอดีเลยเช่นปริญญาเอกก็เหมือนกันนะ3 ปี 4 ปีเพราะฉะนั้นถ้าคุณคลุกอยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยเพียงแค่30,000 ถึง 40,000 ชั่วโมงอ่ะคุณจะเชี่ยวชาญด้านนั้นโดยเฉพาะนะครับเพราะฉะนั้นจีนจะให้คนเนี่ยคลุกอยู่เรื่องเดียวครับทำวิจัยด้านเดียวเพราะคนเขาเยอะครับเขาเลือกได้ฮะแล้วถ้าเกิดเราไม่เชี่ยวชาญและแหลมคมไปด้านนั้นด้านเดียวเนี่ยคุณจะไม่ถูกใช้งานนะครับที่จีน
องอ๋อความหมายของอาจารย์ที่บอกกับอาจารย์พีรพงศ์ก็คือว่าไม่ต้องเป็นอัจฉริยะแต่คุณทุ่มเทใช่ครับคุณมีโฟกัส 40,000 ชั่วโมงอยู่กับมันเรื่องนี้แหละเก่งของมันเรื่องนี้เลยแล้วคุณจะเป็นประโยชน์แต่ถ้าคุณเป็นแบบเป็ดรู้นิดรู้หน่อยอย่างนั้นคุณไม่มีโอกาสเพราะว่าไม่มีไปใช้งานคุณใช่ไหมใช่ครับอันนี้สำคัญมากญี่ปุ่นก็มีปรัชญาแบบนี้เหมือนกันไหมครับเหมือนกันครับญี่ปุ่นก็จะมีกฎ 10,000 ชั่วโมงนะครับ10,000 ชั่วโมงถ้าคุณยังไม่ทำไม่ใช้เวลาไปกับมัน 10,000 ชั่วโมงเนี่ยนะครับคุณอย่าบอกว่าคุณรู้เรื่องนี้ดีนะครับอันนี้จริงอันนี้จริงว่าอย่ามั่วหรือว่ามาจะเป็นว่าฉันเข้ามหาวิทยาลัยดังแล้วฉันจบมาแล้วฉันจะมีใครก็ต้องการโน อยู่เข้าไปแล้วอยู่เชี่ยวชาญด้านไหนอยู่ specialize ด้านไหนล่ะใช่ไหมครับครับใช่ครับอืมครับดังนั้นสิ่งที่ทั้งสองท่านเนี่ยผ่านมาก็คือทั้งจีนและญี่ปุ่นนี่น่าสนใจเพราะว่าไม่ได้ไปอเมริกาหรือยุโรปแต่ว่าแน่นอนก็ต้องศึกษาว่ายุโรปอเมริกาและทั้งโลกไปถึงไหนอย่างไรแล้วก็เข้ามาถึงของเราเอง TSC ซึ่งอาจารย์พีรพงศ์ตอนนี้ก็เป็นคนดูเรื่อง Pathfinder ของ TSC ไหนเล่าให้คนไทยที่ไม่เคยได้ยินคำว่า TSC Pathfinder มันคืออะไรโครงการนี้โครงการ TSC Pathfinder เนี่ยครับเป็นโครงการเป็นโปรแกรมแรกนะครับเพราะว่าทาง TSC ตระหนักรู้ตัวเองว่าเรายังมีกล่องดำหลายๆอย่างนะครับในการพัฒนาเทคโนโลยีโอกาสนะครับโดยเฉพาะดาวเทียมขนาดไซส์แบบไมโครแซทเทลไลท์นะครับคราวนี้เนี่ยเราต้องไปที่ฉางชุนเนี่ยครับเทคโนโลยีไอออปติกที่ฉางชุนนะครับเพราะว่าเขามีประสบการณ์ในการพัฒนาดาวเทียมที่ชื่อว่าจีลิน1นะครับซึ่งเป็นดาวเทียมไฮเปอร์สเปกตรัลอิมเมจที่ค่อนข้างที่จะใช้งานได้เยี่ยมมากเลยนะครับแต่ตอนนี้เขามีประสบการณ์ทั้งทางด้านออปติกนะครับแล้วก็ได้มีโมเดลสปินออฟนะครับไปเป็นรูปแบบของบริษัทด้วยนะครับคราวนี้เนี่ยทาง TSC เนี่ยผู้บริหาร TSC ก็เลยบอกว่าถ้าเราไปที่จีนเนี่ย1นะครับราคาไม่แพงนะครับเป็นเทรนนิ่งโปรแกรมที่ราคาไม่แพงเพียงไม่กี่สิบล้านบาทนะครับแล้วก็ได้คนนะครับที่มีความรู้ทางด้านนี้ขึ้นมานะครับข้อดีอย่างนึงคือจีนยังไม่เคยสอนดาวเทียมนี้มีสเปซโปรแกรมที่เป็นดาวเทียมนะฮะจากสถาบันอย่างนี้นะครับคราวนี้เนี่ยมันก็เลยเปิดกว้างที่ว่าเราสามารถที่จะเขียนคอร์สเซลบัสขึ้นมาเองได้นะครับแล้วก็ส่งไปทางจีนนะครับให้จีนสอนแต่นั่นก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเตรียมพร้อมขนาดไหนนะครับเราจะไม่พลาดเหมือนลูกก่อนๆนะครับเราจะมีการเตรียมพร้อมคนก่อนที่จะไปอันนั้นคือเป็นสิ่งที่ที่ในฐานะที่เป็นโปรเจกต์แมเนเจอร์จะทำด้านนี้อย่างแข็งขันนะครับเพราะเราไปครั้งนี้เราเหมือนมีกระสุนนัดเดียวนะครับเพื่อส่งต่อคนไปยังTSC 1ของอาจารย์ปอมนะครับให้มีประสิทธิภาพสูงที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรียนรู้เทคโนโลยีเนี่ยมันไม่ใช่การเรียนรู้ที่เราไปขอเขาอย่างเดียวนะครับผมว่าเรามีศักยภาพพอที่จะแชร์ให้เขาได้เนี่ยมันจะเป็นอะไรที่สามารถที่จะเรียนรู้และล้วงลึกเทคโนโลยีทางจีนได้คนจีนไม่ยอมรับนะครับก็เกิดเราไปแล้วเราไปแบมือขอเทคโนโลยีเขาก็คงไม่ให้อะไรสักอย่างใช่ใช่ใช่ผมว่าเฮ้ยมาขออย่างเดียวคุณก็โน่นรอไปก่อนเราไม่ว่างใช่ไหมใช่ครับเพราะผมก็ตอนเรียนก็เป็นแบบนี้ฮะดีนะครับที่มีโปรแกรมของไทยพัฒน์นะครับมีองค์ความรู้ตกผลึกจากอาจารย์รุ่นก่อนๆเก็บไว้บ้างในกระเป๋าพอไปถึงนู่นก็เอาองค์ความรู้พวกนี้ไปใช้งานนะครับที่จีนเขาก็เลยให้เข้าห้องแลบแล้วก็ที่จะไปเก็บผลอะไรบางอย่างสิ่งที่สำคัญก็คือว่าถ้าเรารู้ผลว่าเขาเก็บอะไรมุมมองของจีนเนี่ยกับดาวเทียมพวกนี้เราดูที่ว่าพารามิเตอร์อะไรที่เขาเก็บนะครับอะไรที่เขาวิเคราะห์เราเก็บของพวกนี้ครับกลับมาประเทศแล้วก็มาพัฒนาของตัวเองอันนี้จะเป็นโจทย์ที่เป็นโจทย์แรกของ Pathfinder นะครับทุกพึงไทยพาสก่อนไทยพาสเนี่ยแน่นอนว่าเป็นจุดเริ่มต้นของหุ่นยนต์ใช่ไหมครับสำหรับดร.พีรพงศ์เนี่ยมันทำอะไรได้ถึงขั้นที่ว่าเราเอาองค์ความรู้นี้ไปแบ่งปันกับจีนได้ไทยพาสไทยพาสจริงๆเนี่ยดาวเทียมเนี่ยเป็นองค์ความรู้ทางวิศวกรรมศาสตร์ทุกๆด้านเหมือนที่อาจารย์พงศธรบอกนะครับคราวนี้เทคโนโลยีหุ่นยนต์เนี่ยอย่างที่ผมทำเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเทคโนโลยีทางด้านระบบควบคุมเป็นหลักนะครับประสบการณ์ก็คือเลยเคยทำพวกดาวเทียมไม่ใช่หุ่นยนต์ที่เป็นฮิวแมนนอยด์นะครับฮิวแมนนอยด์เพราะนั้นตอนนั้นเนี่ยเทคโนโลยีดาวเทียมเนี่ยมันยังไม่ดาวสเกลลงให้เราสามารถซื้อได้ง่ายๆในประเทศไทยนะครับโจทย์มันก็เลยถูกเปลี่ยนไปนะครับตอนนั้นเป็นหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์แล้วก็รถไร้คนขับในยุคแรกใช่ครับก็ตอนนั้นมีแล้วเหรอรถไร้คนขับนี่ตอนนั้นเริ่มมีแล้วเหรอเริ่มมีการแข่งขันครับ
มหานครเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนครับทุนเราไม่ค่อยเยอะนะครับ ผมได้เงินซัพพอร์ตในการทำรถอัจฉริยะเพียงแค่ 50,000 บาทนะฮะ ที่เหลือไปแงะโปรเจกต์รุ่นพี่ไปขายที่ร้านขายของมือสองเหมือนกันคล้ายๆกันแล้วก็พานักเรียนศึกษาไปช้อปปิ้งที่บ้านหม้อเหมือนที่อาจารย์พงศธรบอกบ้านหม้อเหมือนกันแน่นอนครับแหล่งกำเนิดของวิศวกรไทยนะผมแน่นอนว่าจะเป็นบ้านหม้อแน่นอนนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยวันนั้นนะครับจีนไม่ได้อยู่ในมายด์เซตของผมนะว่าผมจะไปจริงๆผมอยากไปญี่ปุ่นเหมือนกันนะครับเพราะผมเห็นอะไรผมเห็นอาซิโม่นะอาซิโม่ใช่ใช่ครับตอนนั้นเป็นอินสปายผมมากเลยว่าเฮ้ยนี่แหละคุณจนตัวนี้แหละคือสิ่งที่ผมอยากทำนะครับสุดท้ายก็ได้ประดิษฐ์เจ้าตัวฮิวแมนนอยด์โรบอทนะครับแต่เชื่อไหมครับว่าตอนที่ทำเนี่ยอาจารย์ที่มาสอนให้ทำเนี่ยเป็นอาจารย์เซตเดียวไทยพัฒน์นะอ๋อเหรอครับใช่ครับเพราะว่าอะไรครับหุ่นยนต์พวกนี้มันต้องการระบบบาลานซิ่งนะบาลานซิ่งใช่ครับการทรงตัวด้วยตัวเองเนี่ยพอเราไปแมปเข้ากับดาวเทียมมันคือระบบ ADCS นะครับระบบ Attitude Determination and Control System คือการควบคุมการวางตัวของดาวเทียมคือเป็นระบบหนึ่งที่น่าจะแมปโมเดลยากที่สุดที่อาจารย์ปอมจะใช่ครับใช่ครับก็องค์ความรู้พวกนี้ครับถูกถ่ายทอดลงมานะครับประมาณนั้นลงมาในหุ่นยนต์ก็ทำให้หุ่นยนต์มันสามารถเดินได้แล้วก็รถอัจฉริยะก็สามารถวิ่งเองได้ไปยังจุดหมายได้เหมือนกันรถอัจฉริยะตอนนั้นกับรถอัจฉริยะตอนนี้ต่างกันเยอะไหมรถอัจฉริยะตอนนั้นนี่มันยังไม่มีเทคโนโลยีที่เรียกว่า AI นะครับมากขนาดนี้นะครับตอนนั้นเราใช้ image processing เข้ามาเนี่ยเราใช้เพียง tool เบื้องต้นของภาพนะครับที่เหลือเป็นการใช้ระบบไกด์แดนซ์ทั้งหมดเลยนะครับคือการใช้ GPS ในการนำล่องวัตถุนะครับโดยการกำหนดจุดข้างหน้าแล้วก็ให้รถเคลื่อนที่เก็บจุดผ่านเวย์พอยต์ไปเรื่อยๆครับจะเป็นวิธีแบบนั้นเป็นหลักนะครับแล้วก็คอนโทรลพวงมาลัยกล้องพวงมาลัยของรถให้เข้าไปสู่เวย์พอยต์นั้นๆมันเป็นอัลกอริทึมเดียวกับที่เราให้จรวดมันเข้าหาวัตถุจะคล้ายๆอย่างนั้นมากกว่านะครับแต่ส่วนปัจจุบันนี้เนี่ยมันเริ่มแตกต่างแล้วเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเรามีเทคโนโลยีที่เรียกว่า deep learning deep learning ใช่ใช่ครับตัวนี้เป็น AI ตัวที่ฉลาดที่สุดนะครับครับตอนนี้สามารถเรียนรู้ป้ายสัญญาณจราจรและ classify ได้อย่างแม่นยำที่สุดนะครับคราวนี้เนี่ยก็เริ่มมีคนเอาเทคโนโลยีพวกนี้มาใช้มากยิ่งขึ้นทำให้รถอัจฉริยะเนี่ยมันพัฒนาไปไกลกว่าที่ผมอยู่ตอนนั้นด้วยเมื่อมากครับในความเห็นของดร.พีรพงศ์ driverless car รถไร้คนขับนี่จะกลายเป็นความจริงเมื่อไรในโลกของความเป็นจริงจากนี้ไปตอนนี้มันเริ่มเป็นความจริงแล้วนะครับเทสลามีนะครับใช่ใช่ออโต้ไพลอตนะครับครับผมคิดว่า Data เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับถ้าเกิดรถพวกนี้มันวิ่งแล้วมันสามารถเก็บ Data แล้วเป็นข้อมูลระดับ Big Data ได้เนี่ยครับการที่จะทำให้มันฉลาดขึ้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ยากครับเพราะตอนนี้มันขับเคลื่อนด้วยระบบข้อมูลที่ใหญ่นะครับถูกต้องหุ่นยนต์ต้องได้รับการเรียนรู้ที่มากจากข้อมูลดิจิตอลปกตินะครับครับเทรนสมองให้มันแล้วก็สิ่งที่มันขับเคลื่อนได้เนี่ยมันก็จะทำให้เรามันจะทำให้ระบบเนี่ยมันฉลาดมากยิ่งขึ้นผมว่าอีกไม่นานครับไม่เกิน5ปีคิดว่าน่าจะเป็นระบบDriver Assist นะครับที่มีในทุกๆยานยนต์ที่เราจะขายยิ่งยานยนต์ที่เป็นElectric นะครับยิ่งควบคุมได้ง่ายกว่าพวกเป็นแบบแบบปิโตรเลียมปกติอย่างนี้นะครับใช่ใช่ครับครับผมแล้วดร.พงศธรก็มีประวัติจาก Nexet ใช่ไหมครับครับมันมา Nexet แล้วเล่าประวัติหน่อยเพราะมันจะเคียงคู่กับ ThaiPad แล้วก็มี Nexet เดียวของไทยเราครับพอหลังจากผมเรียนจบกลับมาใช้ทุนที่มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือนะครับก็พยายามเริ่มในสิ่งที่ตัวเองเคยได้ร่ำเรียนมานะครับก็คือสตาร์ทเหมือนกับมหาวิทยาลัย University of Tokyo เนี่ยเมื่อ10กว่าปีที่แล้วนะครับก็คือไปซื้อของจากบ้านหม้อมาแล้วก็มาสอนนักเรียนนะครับสร้างดาวเทียมนะครับเราก็เนื่องจากเป็นอาจารย์จบใหม่นะครับก็ไม่มีทุนครับเราก็เลยควักกระเป๋าตังค์ตัวเองนะฮะไปบ้านหม้อกับเด็กๆนะครับผมกลับมาใหม่ๆผมก็ไม่ค่อยทราบเกี่ยวกับประเทศเราเท่าไหร่ว่ามันจะต้องไปหาอุปกรณ์เหล่านี้ที่ไหนนะครับส่วนใหญ่แล้วเป็นเด็กๆนะครับที่มาสอนผมนะครับเขาก็บอกว่าถ้าอาจารย์อยากได้ของแบบนี้นะครับต้องไปแถวที่เขาเรียกว่าบ้านหม้อนะครับให้นักเรียนพาไปนะครับขึ้นรถเมล์ไปกันแล้วก็ไปซื้อของที่มันน่าจะใช้ได้นะครับเอามาแกะเราก็เอามาประกอบเป็นดาวเทียมกระป๋องก่อนนะฮะที่เรียกว่าแคนเซตนะครับเป็น
แคนที่แปลว่ากระป๋องน้ำดื่มอ๋อเรียกแคนแซตเทอร์ไลท์เนี่ยนะตั้งชื่อเองมั้งนะไม่มีใครรับรองหรอกนะแคนแซตแคนแซตก็ใช้ในอวกาศไม่ได้นะครับแต่จำลองการทำงานของดาวเทียมได้นะครับเอาไว้สอนเด็กนะครับตอนนี้ก็กลายเป็นโด่งดังไปทั่วโลกนะครับมีมาตั้งแต่ปี1998แล้วนะครับครับตอนนี้นักเรียนที่จะเรียนสาขาAerospace เนี่ยเริ่มต้นเลยนะครับก็จะแข่งขันการสร้างแคนแซตซะก่อนนะครับทำไมกระป๋องมันมีความละไม้คล้ายกับดาวเทียมดาวเทียมยังไงใช่ไหมครับถูกต้องครับจริงๆแล้วมันมี analogy เดียวกันครับ อย่างดร.สุดะที่เป็นโปรเจกต์แมเนจเจอร์ของดาวเทียมคิวบ์แซตลูกแรกของโลกนะครับที่ไปเป็นโปรเจกต์แมเนจเจอร์ของ Hayabusa 2ก็เริ่มจากการสร้างแคนแซตก่อนนะฮะญี่ปุ่นก็มีบ้านหม้อใช่ครับญี่ปุ่นก็มีบ้านหม้อแล้วทุกคนก็สร้างแคนแซตเนื่องมาจากนะครับหลักการเดียวกันก็คือจรวดเนี่ยมีความสามารถในการที่จะขนดาวเทียมเนี่ยที่จำกัดนะครับงั้นเวลาเราจะสร้างดาวเทียมเนี่ยเราต้องเลือกจรวดก่อนนะครับว่าเราจะไปจรวดไหนนะครับมันก็จะบอกว่าในแฟริ่งหรือในหัวจรวดเนี่ยเส้นผ่าศูนย์กลางมันเท่าไหร่นะครับมีปริมาตรเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเราไม่สามารถสร้างดาวเทียมที่ขนาดใหญ่ไปกว่าตัวบรรจุของจรวดได้นะครับนั้นน้ำหนักนะครับเวลาเราจะไปจองจรวดเนี่ยเขาก็จะมีน้ำหนักที่บอกไว้ว่าถ้าจรวดสเปคนี้นะครับสามารถขนเพย์โหลดนะครับหรือขนตัวดาวเทียมเนี่ยได้แม็กซิมัมน้ำหนักที่กี่กิโลกรัมแล้วก็ไปสูงถึงความสูงในออร์บิทที่สูงกี่กิโลเมตรนะครับนั้นมันก็จะเป็นหลักการเดียวกันนะครับเราก็เลยเอาไซส์จำลองลงมาให้มันเล็กมากนะครับว่าคุณสร้างดาวเทียมอะไรก็ได้ที่น้ำหนักไม่เกิน500ซีซีนะครับไม่เกิน500มิลลิกรัมนะครับแล้วก็ขนาดไม่เกินกระป๋องน้ำดื่มนะครับเพื่อจำลองว่าเรามีจรวดที่แฟลิ่งเนี่ยมันหรือตัวที่บรรจุนะครับมันขนาดเท่านี้นะครับงั้นเขาก็ต้องไปคิดทุกวิถีทางนะครับว่าจะทำพันธกิจนี้ให้สำเร็จภายใต้ข้อจำกัดแบบเนี้ยเขาจะต้องออกแบบดาวเทียมเขายังไงนะครับอันนี้คือเป็นการสอนนักศึกษาเนี่ยให้ใช้ความคิดนะครับแต่ว่าไม่จำเป็นต้องไปไม่ได้ส่งไปในอวกาศนะครับเราก็ส่งไปกับจรวด rocket model นะครับที่ส่งขึ้นไปแล้วสักความสูงประมาณ 3-4 กิโลเมตรแล้วก็ตกลงมานะครับครับในระหว่างที่ตกลงมามันก็จะกางพาราชูตครับมันก็จะมีเวลาที่ลอยอยู่ในอากาศเนี่ยประมาณไม่กี่นาทีนะครับระหว่างนั้นเนี่ยเราก็จะassume นะครับหรือให้เรามองมันเป็นว่าเฮ้ยตอนนี้ดาวเทียมเราเนี่ยอยู่ในอวกาศนั้นระหว่างนี้ให้เราใช้จินตนาการใช้จินตนาการนะครับแล้วก็สื่อสารกับดาวเทียมของเราเองนะครับก็อันนี้ก็เป็นการฝึกนักเรียนนะครับเราก็เริ่มจากอันนี้นะครับแล้วก็พอเราเริ่มของบประมาณนะครับจากคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยนะครับเราก็ได้เงินมาอีกนิดนึงนะครับหลักหมื่นบาทนะครับเราก็เอาไปสร้างขอนี่คือของบเนี่ยเขียนว่ายังไงเวลาของบหมื่นบาทจริงๆแล้วมันก็จะมีเป็นวาระไปนะครับอย่างเช่นตอนนั้นเขาก็มีประกาศว่ามีทุนนักวิจัยรุ่นใหม่นะครับ อาจารย์ที่จบมาแล้วยังทำงานไม่เกิน5ปีอะไรเงี้ยนะฮะก็สามารถขอได้นะครับแต่มันก็จะเป็นเงินเล็กๆน้อยๆนะครับหลักไม่กี่หมื่นบาทเพราะฉะนั้นตอนนั้นไม่มีคำว่าสตาร์ทอัพตอนนั้นไม่มีคำว่าสตาร์ทอัพอะไรทั้งสิ้นจริงๆก็เริ่มมีแล้วนะครับแต่ว่าครับเราก็เริ่มจากใกล้ตัวก่อนนะครับก็เดินไปสมัครนะครับส่งใบสมัครว่าผมจะสร้างดาวเทียมนะครับ เราก็เลยได้ก็ไม่รู้ว่าทางมหาวิทยาลัยเขาเชื่อหรือเปล่านะครับแล้วก็เชื่อเหรอเขาเชื่อเหรอเด็กพวกนี้ฝันไปน่ะเอาไปหมื่นนึงเอาไปแก้รำคาญมีอย่างนั้นใช่ไหมส่วนใหญ่ใช่ครับเราก็สร้างต้นแบบมาตัวหนึ่งนะครับที่มันสามารถทำงานได้เหมือนกับคราวนี้เป็นคิวบ์แซตแล้วครับหน้าตาเป็นคิวบ์แซตนะครับเราก็เอาอันนี้นะครับไปเร่ขายนะครับไปตามขายตามหน่วยงานรัฐต่างๆนะครับนะครับไปที่เป็นแหล่งทุนนะครับว่าเนี่ยของงบประมาณเราหน่อยนะครับเราจะสร้างดาวเทียมดวงแรกของประเทศไทยเลยคิวบ์แซตนะครับก็ไปขออยู่นานเป็นปีเลยนะครับหลายปีนะครับส่วนใหญ่ก็จะหาว่าเพอร์เจอร์นะครับเขาจะบอกเอ้ยไอ้แบบเนี้ยมันจะไปทำได้ยังไงนะครับหรือคนที่อาจจะรู้เรื่องหน่อยนะครับก็อาจจะบอกว่าเอ้ยก็เข้าใจนะว่ามันอาจจะสร้างได้แต่ว่าดาวเทียมแบบนี้มันไม่มีประโยชน์นะครับเพราะว่าทำมาแล้ว
ไม่เห็นอะไรนะครับเห็นไม่เห็นไม่เห็นรถวิ่งไปวิ่งมานะครับไม่เห็นคนเดินไปเดินมาไม่มีประโยชน์นะฮะจนเราโชคดีนะครับได้ทุนจากกสทช.นะครับครับพอดีมีผู้เชี่ยวชาญนะครับที่เคยทำงานให้กับองค์การนาซานะครับแล้วก็ในสมัยที่เป็นโปรเจกต์ของนาซานะครับในสมัยที่ท่านกรรมการท่านนี้นะครับเรียนอยู่ที่สหรัฐอเมริกานะครับครับแล้วก็ทำเรื่องนี้มาด้วยนะครับเขาก็เลยมีความเข้าใจว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับก็เลยทำให้เราได้โอกาสได้ทุนนี้นะครับเป็นจำนวนเงินประมาณ9ล้านกว่าบาทนะฮะเก้าล้านกว่าบาทอ๋อนี่ถือว่าเก้าล้านกว่าบาทเป็นเก้าใหญ่มากเลยนะเราได้โครงการเนี่ยใช่ครับเกือบ10ล้านบาทใหญ่มากนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยค่าส่งดาวเทียมคิวบ์แซดแน็กแซดเนี่ยนะครับไปในอวกาศเนี่ยก็เกือบครึ่งหนึ่งของทุนที่เราได้แล้วนะครับแค่ส่งนี่นะใช่ครับแค่ค่าส่งนะครับซึ่งสมัยนั้นนะครับประมาณเมื่อหลายปีก่อนนะครับ1กิโลกรัมนะครับถ้าเราจะส่งของ1กิโลกรัมไปในอวกาศเราจะต้องมีเงิน4ล้านบาทนะฮะถ้าเกิดตัวเราเองอยากจะไปอวกาศก็ให้น้ำหนักตัวเองนะครับคูณ4ล้านบาทนะครับครับครับอันนี้ไม่รวมถังออกซิเจนหรือว่าอุปกรณ์อื่นนะครับก็มีราคาถึงแม้ว่ามันจะเป็นดาวเทียมขนาดเล็กแต่ก็ค่าส่งมีราคาแพงนะครับนั้นพอเราใช้เวลาสร้างนะครับประมาณ2ปีนะครับตั้งแต่ปี2015นะครับถึง2017แต่ปรากฏว่าปี2017นะครับร็อกเก็ตของอีลอนมัสก์นะครับระเบิดนะฮะทำให้คิวในการส่งของเราเนี่ยต้องเลื่อนไปอีกปีกว่านะครับจริงๆเราสร้างเสร็จแล้วนะครับตั้งแต่อีลอนมัสก์มีผลกระทบต่อเราเลยนะเนี่ยใช่ครับอีลอนมัสก์ก็เลยทำให้ต้องเลื่อนนะครับเลื่อนการล้อนจบไปนะครับสุดท้ายแล้วเราก็ได้ส่งไปเมื่อปี2018นะครับตอนปลายปีครับครับแล้วกลายเป็นยังไงส่งไปนี่ผลงานคืออะไรส่งไปจริงๆแล้วดาวเทียมดวงนี้นะครับภารกิจของมันคือเราเอากล้องของ iPhone 4นะครับใส่เข้าไปนะครับกล้อง iPhone 4ครับจริงๆเป็นสเปคเดียวกันนะฮะไม่ได้แกะจาก iPhone แต่ว่าเป็นตัวที่สเปคเดียวกับ iPhone 4ใส่เข้าไปนะครับที่ iPhone 4ใช้อยู่นะครับก็เราตั้งใจจะถ่ายภาพโลกแล้วก็ส่งกลับมานะครับก็ปรากฏว่าดาวเทียมดวงนี้ก็มีปัญหานะครับจนทุกวันนี้เรามีปัญหานะครับครับดาวเทียมยังไม่ตายนะครับก็ยังส่งสัญญาณบีคอนที่เป็นสัญญาณเหมือนกับบอกว่าตัวเองยังมีชีวิตอยู่เนี่ยปิ๊บๆเนี่ยนะปิ๊บๆเนี่ยนะครับแต่ว่ามันอ่อนมากนะครับสัญญาณมันวีคมากๆนะครับเป็นระยะนะครับแล้วก็เนื่องจากเราออกแบบระบบคอมมูนิเคชันไม่ดีนะครับมันมีสัญญาณรบกวนเยอะทำให้เวลาเราส่งคอมมานด์ที่จะบอกกดชัตเตอร์ถ่ายรูปเนี่ยนะครับดาวเทียมก็เลยรับไม่ได้นะครับไม่ได้ถ่ายรูปไม่ได้ทำงานไม่ได้ถ่ายรูปไม่ได้นะครับแต่ว่าตอนนี้เรากำลังพัฒนาสถานีควบคุมใหม่นะครับให้มีความสามารถในการที่จะส่งคอมมานด์ที่มีพลังงานสูงนะครับครับก็คิดว่าเราจะสามารถหลังจากเราแก้ไขแล้วนะครับเราน่าจะกู้ดาวเทียมกลับมาให้ทำงานได้ตามปกตินะครับจะไม่กลายเป็นขยะไปก่อนใช่ไหมดาวเทียมตรงนี้ที่เราซิมูเลชันนะครับจะมีอายุการใช้งานอย่างต่ำนะครับอยู่ในวงโคจรคือ7ปีนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยวงโคจรจะค่อยๆตกมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะเผาผลาญไปกับชั้นบรรยากาศครับครับครับดังนั้นจากเด็กที่วิ่งไปหาชิ้นส่วนของเด็กเล่นแถวบ้านหม้อคนนี้กำลังจะทำดาวเทียมไปดวงจันทร์นะจะจำพิรพงศ์นะครับพูดถึงว่านี่นะเด็กวิ่งไปหาซื้ออะไรแถวบ้านหม้อเนี่ยนะวันนี้เขากำลังจะสร้างดาวเทียมแล้วก็ยานอวกาศไปดาวเทียมด้วยเรื่องนี้สุดยอดของตำนานและก็ผมเชื่อครับว่าแรงบันดาลใจที่เกิดเนี่ยมันจะทำใหเราจะเห็นความเป็นความเป็นจริงในเร็วๆนี้แต่ว่าพูดถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบใน TSC ไทย Space Consortium ซึ่งก็คือภาคีของทางด้านอวกาศไทยดร.พีรพงศ์ในฐานะที่เป็น TSC Pathfinder Project Manager ร่วมมือกับสถาบันทัศนศาสตร์กลศาสตร์ชั้นสูงและฟิสิกส์ของฉางชุนตอนนี้เนี่ยเป็นยังไงความคืบหน้าหลังจากนั้นวันนี้อนาคตเป็นยังไงครับ
จริงๆตอนนี้เราได้เซ็น MOU ตัวใหม่นะครับที่เราจะรับการถ่ายทอดองค์ความรู้จากจีนนะครับซึ่งจริงๆแล้วก็เพิ่งเซ็นกันมาเดือนที่แล้วนะครับอ๋อแล้วครับใช่ครับนี่จะไม่ติดโควิดนะตอนนี้ทีมเราคงไปอยู่ที่นู่นแล้วตอนนี้นะครับใช่แต่จริงๆแล้วเราคาดว่าเราจะส่งคนไปนะครับเป็นเฟสแรกนะครับคือจะไปทำเขาเรียกว่าในการก่อนที่เขาจะทำดาวเทียมเนี่ยเขาเรียกว่ามีการทำรีวิวขั้นตอนสุดท้ายนะครับคือการทำcritical design review นะครับขั้นสุดท้ายที่จะทำร่วมกับจีนซึ่งเราจะบอกว่าเอาละ requirement ตัวนี้เราไม่เปลี่ยนละนะครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ยจีนจะ fabricate นะครับอุปกรณ์นะครับแล้วก็เตรียมเทรนให้กับวิศวกรไทยเนี่ยประมาณ2เดือนนะครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ยแต่ละ subsystem นะครับเพราะดาวเทียมเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ subsystem เดียวนะครับมันมีทั้งระบบพลังงานระบบโครงสร้างระบบควบคุมหลายๆอย่างก็จะสลับกันไปนะครับไปศึกษาและรับการถ่ายทอดองค์ความรู้จากจีนหลังจากนั้นแล้วเนี่ยประมาณ6เดือนนะครับแล้วข้อดีของ TSC อย่างนึงก็คือว่าพาธไฟเดอร์ตัวนี้นะครับจะทำคู่ขนานไปกับ TSC 1ครับเพราะฉะนั้นแล้วทีมจะเป็นทีมเดียวกันแล้วก็ทำงานคู่ขนานกันไปนะครับเพราะฉะนั้นเหมือนว่าเราเรียนที่โน่นแล้วก็มาทำแบบที่ไทยอะไรกันเลยทำคู่กับอาจารย์ปอมนะครับอาจารย์พงศธรไปเป็นคู่ขนานกันครับผมส่วนในปีต่อถัดไปเนี่ยก็จะไปประกอบดาวเทียมลูกนี้กับเจ้าตัวจรวดของจีนนะครับแล้วส่งขึ้นไปบนอวกาศจะส่งไปกับของจีนจรวดของจีนนะครับใช่ครับคราวนี้เนี่ยตามนโยบายที่วางเอาไว้นะครับตอนนี้ว่าคิดว่าการสร้างดาวเทียมเนี่ยเพื่อตอบโจทย์นะครับไม่ใช่วิศวกรมีความสุขในการสร้างดาวเทียมอย่างเดียวนะครับเราต้องให้คนที่ใช้ข้อมูลเนี่ยโอเคด้วยนะครับก็คือนัก GIS นะฮะคราวนี้เนี่ยแพลตฟอร์มที่เราต้องการที่จะให้นัก GIS ของไทยเนี่ยมีองค์ความรู้ในการพัฒนาแพลตฟอร์มเป็นของตัวเองนะครับเราคาดว่าดาวเทียมลูกนี้น่าจะเป็นการเทียมวิจัยวิทยาศาสตร์คนเหล่านี้ก็ต้องวิจัยมีความรู้ในการวิจัยวิทยาศาสตร์ด้วยนะครับภาพถ่ายดาวเทียมลูกนี้คาดว่าจะพรายให้ฟรีนะครับให้กับนักวิจัยทางด้าน GIS นะครับใช่ครับเพื่อให้นักวิจัยทางด้าน GIS และรวมไปถึงนักวิจัยทางด้าน Image Processing ด้วยนะฮะเพื่อสร้างแพลตฟอร์มใหม่ๆให้กับการแปลภาพถ่ายดาวเทียมโดยใช้ข้อมูลจากดาวเทียมตัวนี้ที่เป็น Big Data ตัวนี้นะครับใช้เทคโนโลยีใหม่ๆในการคลาสสิฟายป่าไม้บ้างพันธุ์ข้าวบ้างอะไรพวกนี้นะครับนี่คือประโยชน์ที่ชัดเจนใช่ไหมดาวเทียมดวงนี้เนี่ยจะสามารถช่วยงานวิจัยถ่ายรูปถ่ายภาพแล้วก็ให้มีความละเอียดพอที่จะเอามาวิจัยงานมีอะไรบ้างป่าไม้ได้เรื่องการป่าไม้ได้ครับได้ใช่ครับการเกษตรได้เพราะว่าดาวเทียมลูกนี้มี resolution ที่1เมตรนะครับละเอียดมากนะครับแล้วก็สามารถ classify อะไรได้หลายอย่างครับไม่ถนนก็ได้นะครับหรือ river site นะครับดูน้ำท่วมดูพื้นที่ที่ถูกการทำลายล้างก็มีนะครับพวกนี้เนี่ยมันเป็นการใช้ภาพถ่ายดาวเทียมที่เป็นลักษณะของเขาเรียกว่า temporal resolution นะครับคือถ่ายเป็นช่วงเวลาเมื่อเราเอาภาพถ่ายดาวเทียมเนี่ยมาทำการsubtract กันเนี่ยหรือมาลบกันเนี่ยเราจะรู้ว่าส่วนไหนมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเทคโนโลยีพวกนี้เป็นเทคโนโลยี on cloud ครับแล้วก็สามารถใช้ AI ในการ solve ได้นะครับแล้วก็บางโจทย์นะครับที่ผมเห็นนะครับเพื่อนผมหลายๆคนนะตอนเรียนส่วนใหญ่เนี่ยเป็นวิศวกรรมคอมพิวเตอร์นะครับถ้าจะเล่นเรื่อง image processing นี่ส่วนใหญ่ก็ซื้อกล้องเว็บแคมนะครับมาใช้งานแล้วก็เล่นนะครับแต่ว่าข้อมูลที่เป็น aerospace informatics เนี่ยเราไม่ค่อยได้จับเพราะเป็นข้อมูลที่มีราคานะครับตรงนี้เนี่ยแต่ว่าข้อมูลพวกนี้มันสามารถทำให้เราเห็นภาพจากมุมสูงได้ภาพของประเทศไทยจากมุมสูงนั่นแสดงว่าถ้าเราเห็นอะไรจากมุมสูงเราสามารถกำหนดนโยบายของประเทศได้ในส่วนนี้นะครับครับจีนเขาเห็นประโยชน์อะไรจากความการร่วมมือกับเราในเรื่องนี้จีนนะครับหนึ่งเลยนะครับเขาได้ประโยชน์คือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศก่อนนะครับอันแรกใช่ครับก็คือว่าก็จริงๆแล้วเนี่ยสมเด็จพระเทพนะครับมีส่วนผมว่ามีส่วนในการพัฒนาความสัมพันธ์ตรงนี้มากนะครับกับแคสนะครับแล้วก็ในเราเตรียมรูปต่อไปเนี่ยก็จะมีการพัฒนาร่วมมือต่อไปด้วยนะครับตอนนี้ใช่ครับครับครับแน่นอนว่านี่เพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นนะครับถ้าพาธไฟเดอร์สำเร็จเนี่ยก้าวต่อไปคืออะไรมองไปในอนาคตก้าวต่อไปคือพาธไฟเดอร์นะครับคืออย่างที่ชื่อก็บอกนะครับเราค้นหาในสิ่งที่เราไม่รู้ใช่ไหมครับใช่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 พอต่อไปเนี่ยคนที่ผ่านการคอร์สนี้แล้วอบรมแล้วเนี่ยก็ยังมีส่วนที่ยังไม่รู้อยู่นะผมว่าในความเข้าใจของผมนะครับอาจจะรู้เพิ่มขึ้นมาอีก
70% นะครับแต่ที่เขาได้ทำจริงอีก 30% คือคนพวกนี้จะมีศักยภาพในการทำ TSC ดวงที่1นะครับที่ทางดร.พงศธรจะเป็นโปรเจกต์แมเนเจอร์ต่อไปนะครับครับอะไร TSC 1เลยอาจารย์พงศธรไหนว่ามีในเนี้ยมี Hyper Spectra Imaging Payload คือสามารถจะถ่ายลักษณะที่ถูกพัฒนาในนฤทธิ์ด้วยใช่ไหมครับมันใช่ครับทำอะไรได้บ้างคือ Hyper Spectral Imaging เนี่ยนะครับคนส่วนใหญ่อาจจะไม่ค่อยเข้าใจนะครับก็คือว่ามันจะถ่ายภาพในหลายๆช่วงคลื่นนะครับที่เรามองไม่เห็นนะฮะที่เรามองเห็นด้วยนะครับแล้วก็อาจจะมีบางส่วนที่เราไม่ได้ใช้งานที่ปกติกล้องเราจะไม่ได้ใช้นะครับครับซึ่งมันจะสะท้อนค่าบางอย่างกลับมานะครับที่เราต้องการได้ยกตัวอย่างเช่นนะฮะญี่ปุ่นเนี่ยเราใช้อันนี้ในการดูปริมาณโปรตีนในข้าวนะครับถ้าปริมาณโปรตีนสูงเนี่ยข้าวจะไม่อร่อยนะฮะครับเพราะฉะนั้นมันสามารถเอาไปใช้ในพวกสมาร์ทฟาร์มิงได้นะครับแล้วก็เอาไปใช้ในการอาหารได้อีกนะครับเพราะฉะนั้นการที่มีช่วงขึ้นนะครับหลายแบรนด์เนี่ยเป็นจำนวนเยอะๆนะครับก็สามารถทำให้เรามองเห็นสิ่งต่างๆที่เราต้องการจะเห็นได้จากอวกาศนะครับที่เขาต่างประเทศไม่ยอมขายให้เรานะครับเพราะว่ามันสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ทางการทหารได้นะฮะใช่มันความมั่นคงมันเลยเป็นสาเหตุว่าทำไม TSC 1เราถึงต้องสร้าง Hyper Spectral Imaging นะครับเพราะว่ามันเป็นเทคโนโลยีที่มันมีประโยชน์มากนะครับแล้วก็ไม่สามารถซื้อขายได้นะฮะครับเราคนไทยทำได้แล้วเหรอในต่างประเทศที่เป็นประเทศชั้นนำทางด้านอวกาศเนี่ยก็ทำได้กันหมดแล้วนะครับจีนญี่ปุ่นสหรัฐอเมริกายุโรปเกาหลีนะฮะรัสเซียทำได้นะครับแต่ว่าถ้าเราทำได้ด้วยเนี่ยนะครับมันจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศมหาศาลฮะเราตอนนี้เราถึงขั้นเราทำได้แค่ไหนแล้วครับตอนนี้นะครับดาวเทียมที่เป็นโปรโตไทป์นะครับหรือว่าตัวทดลองเนี่ยกำลังพัฒนาอยู่ในห้องแลบของนาริสนะครับถ้าเกิดเราทดสอบบนโลกแล้วมันใช้งานได้นะครับเราถึงจะเอาไปใส่ในตัวดาวเทียมนะครับจริงๆแล้วมันมีสเต็ปในการทำงานนะครับไม่ใช่สร้างเสร็จปุ๊บส่งไปแล้วก็ค่อยดูว่ามันเวิร์กหรือไม่เวิร์กนะครับก็จะมีการซิมูเลตมันต้องมีซิมูเลชันใช่ไหมครับต้องมีซิมูเลชันนะครับมีการทดสอบนะครับบนภาคพื้นดินนะครับต้องทดสอบหลายๆอย่างนะครับจนกว่าเราจะส่งมันไปนะครับหรือถ้ามันจะเจ๊งให้มันเจ๊งก่อนที่เราจะเอาขึ้นไปบนใช่ครับใช่ครับแล้วมันจะต้องเจ๊งเป็นช่วงๆนะมันจะต้องล้มเหลวใช่ไหมมันถึงจะสำเร็จครับคือทุกอย่างมันมีความเสี่ยงนะฮะเราไม่สามารถสำเร็จได้ 100% ทุกอย่างในสิ่งที่เรากำลังเริ่มทำนะครับเพราะฉะนั้นเวลาทีมนักวิทยาศาสตร์ที่เรากำลังออกแบบเนี่ยเราจะออกแบบให้มันมีตัวช่วยนะครับเช่นถ้าตรงนี้มันจะเจ๊งเนี่ยดาวเทียมจะต้องไม่เจ๊งทั้งลูกนะครับจะต้องรอดเพื่อทำภารกิจบางอย่างนะครับยกตัวอย่างNextSatที่เราเจอปัญหานะครับที่มันไม่สามารถรับสัญญาณเพื่อไปถ่ายรูปได้เนี่ยอันนั้นก็เป็นความโชคดีอย่างหนึ่งนะครับที่เราออกแบบระบบ EPS หรือระบบแบตเตอรี่ของดาวเทียมค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าเราคิดเผื่อไว้ครับว่าสมมติซอฟต์แวร์ในดาวเทียมมันมีปัญหาเนี่ยจะทำยังไงนะครับใช่มันต้องปรากฏว่าสองหรือสองอ่ะแพลน B แบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ที่เราใช้เนี่ยมาจากบ้านหม้อนะครับซื้อมาก็ละ150 บาทนะฮะซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าทุกวันนี้ซื้อจากบ้านหม้อเหรอแบตเตอรี่ซื้อจากบ้านหม้อนะครับให้นักเรียนไปซื้อมานะครับนั่งรถเมล์ไปซื้อมาก็แต่มันก็ผ่านการเทสมาหลายอย่างนะครับจนเขายอมรับแล้วก็ส่งให้เราแต่เราก็ยังไม่มีความมั่นใจอยู่ดีนะครับว่ามันจะอยู่ได้นานแค่ไหนนะครับเราก็เลยออกแบบเผื่อไว้นะครับว่าต่อให้แบตเตอรี่เนี่ยมันไม่ทำงานมีแค่ไฟจากโซลาร์เซลล์ดาวเทียมก็สามารถมีชีวิตอยู่ได้อะไรแบบนี้นะฮะคือจะมีการออกแบบที่เผื่อไว้ worst case scenario worst case scenario นะครับอันนี้เลวร้ายที่สุดต้องอยู่รอดเลวร้ายที่สุดยังต้องอยู่รอดเป็นปรัชญาของการออกแบบพวกยานอวกาศอะไรเหล่านี้นะครับไม่ใช่แค่ออกแบบสำหรับดาวเทียมเท่านั้นเองเศรษฐกิจของโควิดเนี่ยไทยเราก็ต้อง worst case scenario ก็คือต้องได้ใช่ไหมคือถ้ามันเลวร้ายที่สุดเราก็ยังต้องรอดอ่ะใช่ไหมเหมือนกันใช่ไหมคิดเหมือนกันนะนักวิทยาศาสตร์ดาวเทียมเป็นปรัชญาเดียวกันครับใช่ใช่ทีนี้ก็พูดถึงดวงจันทร์ละ TSC 2ก็คือ Luna Orbiter ใช่ไหมก็มองเรื่องดวงจันทร์แล้วความเป็นไปได้มีมากน้อยแค่ไหนอาจารย์พีรพงศ์ตอนนี้นะครับเราก็ตอบเลยว่า
เรายังมีอะไรที่ไม่รู้อีกเยอะนะครับกับเจ้าตัว Luna Orbiter นะครับแต่ว่าเมื่อเราทำไปเรื่อยๆเนี่ยครับประสบการณ์มันจะเพิ่มพูนมากขึ้นจาก Pathfinder นะครับไป TSC 1ประสบการณ์พวกนี้มันจะส่งเราไปเองครับถึงตรงนั้นแล้วเนี่ยเพราะว่าอย่างที่ได้ดูมาจาก2คลิปเมื่อวานและเมื่อวานซืนนะครับมันเป็นดาวเทียมที่หน้าตาคล้ายคลึงกันกับดาวเทียม TSC 1เลยนะครับอ๋อนะที่ใช่ครับที่เหลือก็คือเรามีระบบขับดันนะครับที่แตกต่างออกไปนั่นแสดงว่าถ้าเกิดเรามีความสามารถในการทำดาวเทียม TSC 1ได้นะครับซึ่งต่อยอดมาจาก Pathfinder นะฮะเราก็ติดเจ้าตัว propulsion เข้าไปเนี่ยมันก็จะสามารถที่จะไปถึงดวงจันทร์พระจันทร์ดวงจันทร์ได้นะครับตรงนี้แต่ขาดอย่างเดียวก็คือระบบ guidance navigation นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าเรามีความรู้ทางด้านดาราศาสตร์มากเพียงพอนะครับเพราะว่าพอไปใน deep space แล้วเนี่ยเราต้องใช้ดวงดาวในการระบุพิกัดนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะมันเคลื่อนที่ไปหลังระบบ GPS แล้วนะครับระบบ GNSS ใช่ไหมครับเพราะว่าระบบ GNSS มันอยู่ที่ 20,000 กว่ากิโลเมตรนะครับคราวนี้เนี่ยมันก็ต้องใช้ระบบอื่นในการนาวิเกตตัวเองไปนะครับตรงนี้นั่นแสดงว่าถ้าเราบูรณาการเจ้าตัววิศวกรรมศาสตร์นะครับกับเทคโนโลยีที่เป็นดาราศาสตร์ชั้นสูงเนี่ยมาร่วมกันเนี่ยผมคิดว่ามีทางออกครับที่จะพายานลำนี้ไปถึงดวงจันทร์ได้ครับผมอาจารย์พงศธรนะครับมือของตัวเองและต้องประสานกับหลายฝ่ายด้วยครับก็มั่นใจแค่ไหนณจุดนี้คือมันเป็นความรู้สึกที่ไม่รู้จะสื่อยังไงนะครับครับคือถ้าณปัจจุบันนี้นะครับเราเริ่มทำยานสำรวจอวกาศไปดวงจันทร์เลยเนี่ยนะครับครับผมจะตอบว่าจะไม่สำเร็จนะฮะไม่ถ้าถามวันนี้ทำเดี๋ยวนี้เลยนะครับเราไม่ทำอย่างอื่นเลยนะครับเราสร้างยานอวกาศไปดวงจันทร์มันจะไม่สำเร็จครับเพราะอันนี้คือสิ่งที่ผมการันตีได้นะครับแต่ถ้าก่อนที่เราจะทำสิ่งนั้นนะครับคือเราจะต้องไม่ก้าวกระโดดนะครับมันก็จะต้องมีขั้นบันไดขั้นบันไดครับนั้นมันจะมีดาวเทียมที่เกิดขึ้นระหว่าง TSC 1กับ TSC 2นะครับต่อให้เราทำ TSC 1ที่เป็นดาวเทียมHyperspectral Imaging อย่างที่ได้กล่าวไปเมื่อกี้นะครับแล้วดวงที่2เนี่ยก็กระโดดไปทำยานสำรวจอวกาศไปดวงจันทร์เลยเนี่ยก็จะไม่สำเร็จนะฮะเพราะมันมีหลายเทคโนโลยีมากๆนะครับอย่างที่ดร.พีรพงศ์บอกนะครับเพราะระหว่างทางเนี่ยมันจะมีโปรเจกต์เล็กๆนะครับที่จะเป็นPathfinderเล็กๆเล็กๆเล็กๆแสวงหาเส้นการไปเจาะหาแสวงหาให้มันเจอคลำทางแล้วว่าคลำเส้นทางไปคลำเส้นทางใช่ครับคือดาวเทียมเหล่านี้ถือว่าเป็นดาวเทียมวิทยาศาสตร์ทั้งนั้นนะครับเช่นเราสร้างion engine ขึ้นมานะครับเราก็ต้องทดสอบก่อนว่าไอ้ที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยมันเวิร์คในอวกาศหรือเปล่านะครับเราอาจจะใช้หลักการเดียวกับประเทศจีนหรือญี่ปุ่นนะครับเช่นเราซื้อมาส่วนนึงเราทำเองส่วนนึงนะครับแล้วก็ส่งมันไปทั้งคู่นะครับแล้วก็ทดสอบว่าของเราเนี่ยทำงานดีกว่าของเขาหรือเปล่านะฮะครับเราจะต้องมีดาวเทียมแบบนี้นะครับอีกหลายดวงเลยนะฮะเพื่อทดสอบตัวแปรเทคโนโลยีที่สำคัญนะครับดังในที่เห็นในภาพนี้นะครับถ้าเราพิสูจน์หมดแล้วนะครับมีเช็คลิสต์ทั้งหมดว่าเราสามารถทำได้นะครับเราถึงจะไปดวงจันทร์ได้ครับตอนนี้มีโรดแมปนั่นอะไรยังโรดแมปชัดแค่ไหนเรามีโรดแมปแบบคร่าวๆนะครับแต่ว่าไม่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับไม่มีโรดแมปหรือไมล์สโตนอันไหนเลยนะครับที่ได้รับการการันตีจากรัฐบาลนะฮะไม่มีในเมื่อโครงการเนี่ยไม่ได้ถูกพรอมิสเพราะฉะนั้นการที่พรอมิสว่าเราจะทำได้มันจึงเป็นเรื่องที่ตอบได้ยากนะครับครับครับแต่เรามีคอมมิตเมนต์แค่ไหนมีภารกิจมีพันธกิจยังไงครับก้าวแรกที่เรามีคอมมิตเมนต์ก็คือดาวเทียม TSC 1นะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่รัฐบาลเริ่มให้การสนับสนุนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก้าวแรกเราต้องทำอันนี้ให้สำเร็จก่อนนะฮะเราถึงจะไปก้าวต่อไปได้ครับเพราะฉะนั้นจากนี้ไปอีก4ปีนะครับเราก็จะมีดาวเทียมไมโครแซตนะครับที่น้ำหนักประมาณ100กิโลกรัมนะครับที่ออกแบบและสร้างโดยคนไทยเองนะครับเป็นดวงแรกนะฮะถ้าดวงนี้สำเร็จก็จะเป็นก้าวใหญ่นะครับที่เราจะเดินต่อไปฮะครับฉะนั้นเราก้าวทีละก้าวจริงๆต้องก้าวทีละก้าวครับเราข้ามไปไม่ได้เราไม่สามารถบอกว่าเรา leapfrog ก้าวกระโดด exponential ไม่ได้หรอวิธีก้าวกระโดดที่ดีนะครับคัตไม่มีช็อตคัต
ไม่มีครับคือถ้าอยากให้ไปถึงดวงจันทร์เฉยๆนะครับโดยที่เราไม่ต้องทำได้ทั้งหมดอาจจะมีช็อตคัทนะครับแต่ถ้าเราบอกว่าเราจะไปด้วยตัวขาลำแข้งของเราเองนะครับทำเองทั้งหมดมันก็จะไม่มีช็อตคัทครับใช่ถูกต้องและนี่แผนของเราคือเราจะทำเองทั้งหมดใช่ไหมใช่ครับครับแต่ก็ไม่ใช่วิธีที่ฉลาดเสมอไปนะฮะใช่แน่นอนแต่ว่าทำไมเราถึงยืนยันว่าเป้าหมายสุดท้ายเราต้องทำเองเพราะอะไรครับเพราะว่าอันนี้จริงๆแล้วย้อนกลับไปเหมือนกับที่ NextSat ได้ทำนะครับปกติแล้วผมขอเท้าความนิดนึงนะฮะไอ้ดาวเทียม CubeSat ที่เขาสร้างกันในมหาวิทยาลัยนะครับตอนนี้มีประมาณพันกว่าดวงนะครับในวงโคจรนะครับแต่ว่าสามารถทำงานได้อย่างปกติเนี่ยไม่ถึง1ใน3ของดาวเทียมที่ส่งไปนะครับแล้วดาวเทียม1ใน3ที่เวิร์คเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยอุปกรณ์สำคัญเนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่เขาไม่ได้ทำเองนะฮะนักเรียนไม่ได้เป็นอุปกรณ์ที่ซื้อมานะครับหมายถึงว่ามีผู้ผลิตที่มีประสบการณ์แล้วนะครับที่เคยผลิตของไปในอวกาศแล้วเนี่ยเป็นคนสร้างให้นะครับเพราะฉะนั้นให้นักเรียนที่ไม่เคยเกิดมาไม่เคยทำเองทั้งหมดไม่เคยสร้างดาวเทียมเลยนะครับสร้างเองทั้งหมดเนี่ยมันเป็นความเสี่ยงมากใช่ตอนที่เราทำ NextSat นะครับผมก็ไม่เคยมีความคิดที่จะทำเองทั้งหมดนะฮะในตอนแรกครับครับส่วนที่ยากที่สุดนะครับก็จะเป็นพวกระบบ communication นะครับสื่อสารระบบสื่อสารใช่ระบบสื่อสารนะครับแล้วก็เป็นระบบที่ละเอียดอ่อนนะครับถ้าเราทำเองเนี่ยโอกาส fail มันจะสูงมากนะครับก็ได้รับการได้รับคอมเมนต์จากหลายๆที่นะครับจากผู้เชี่ยวชาญหลายๆที่ว่าอันเนี้ยไม่ควรให้นักเรียนทำนะครับเราควรจะไปซื้อมาให้นักเรียนทำส่วนอื่นนะครับเพราะว่าส่วนนี้เป็นส่วนที่สำคัญที่สุดถ้ามันติดต่อกับโลกไม่ได้เนี่ยนะครับเราจะสูญเสียดาวเทียมทั้งดวงไปเลยนะฮะใช่แต่ด้วยความที่งบประมาณเรามีจำกัดนะครับเราเลยจำใจต้องพัฒนาเองนะครับก็เลยกลายเป็นว่าเราไม่มีเงินซื้อว่างั้นเถอะเราไม่มีเงินซื้อครับเราเลยต้องทำเองนะครับก็เป็นประโยชน์ไงเราบางทีความยากจนมันช่วยทำไมเราต้องทำเองใช่ครับเพราะฉะนั้นทุกวันนี้นะครับถึงแม้ว่าดาวเทียมจะโอเปเรตไม่ full operational นะครับก็คือไม่ได้ทำงานได้ทุกฟังก์ชัน 100% เนี่ยแต่ดาวเทียมก็ยังมีชีวิตอยู่นะครับแล้วก็ส่งสัญญาณอ่อนๆกลับมานะครับมันเป็นสิ่งที่บ่งบอกเราว่าเราคุณไม่ได้ล้มเหลวคุณไม่ได้ล้มเหลวนะคุณเนี่ยสามารถทำให้มันเกิดขึ้นได้เพียงแต่มันอาจจะไม่ได้ 100% อย่างที่คุณฝันแต่มันอย่างน้อยก็บอกว่าคุณยิงขึ้นไปถึงแม้ว่าจะไม่ไปถึงดวงจันทร์แต่ก็อยู่ในหมู่ดวงดาวอะ ครับ มันก็เลยทำให้ผมกลับมาคิดนะครับว่าทุกวันนี้ทุกคนในทีมนะครับก็รู้สึกขอบคุณความขาดแคลนตอนนั้นนะครับว่า ชอบประโยคไม่มีตังค์เราก็เลยสร้างเป็นนะครับขอบคุณความขาดแคลนใช่แล้วสิ่งหนึ่งที่เราได้มานะครับในทีมเราก็บอกทุกคนว่านะครับต้องขอบคุณปัญหาที่เกิดในครั้งนี้นะครับเพราะว่าปัญหาเนี้ยจะไม่เกิดกับดาวเทียมที่เราสร้างอีกต่อไปครับเพราะว่าเราเรียนรู้จากมันเพราะเรารู้แล้ววิธีทำครับเราก็เลยถ่ายทอดสิ่งที่เราค้นพบนะครับให้กับนักเรียนรุ่นต่อไปก็คือนักเรียนโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนนะฮะก็กรุงเทพคริสเตียนเขาเรียนรู้จากฉะนั้นตอนนั้นน่ารักมากครับเพราะตอนนั้นเรามีตังค์แล้วเราไปซื้ออย่างที่มีคนแนะนำว่าไปซื้อของฝรั่งมาครับเราก็จะไม่มีองค์ความรู้นี้เราก็จะไม่มีเราไม่เก่งเรื่องนี้ใช่ไหมใช่ครับเราจะไม่มีความรู้เรื่องนี้ฮะนี่อาจารย์ธีรพงศ์เห็นด้วยไหมความขาดแคลนเป็นบ่อเกิดแห่งนวัตกรรมอ๋อใช่เลยครับถ้าในประเทศไทยคุณไปดูที่บ้านหม้อนี่มีแต่ความขาดแคลนนะครับของเด็กนิโตกรรมไทยนะครับจะไปหามอเตอร์เก่าๆมาประกอบของนะครับแล้วก็ของสินค้าราคาถูกนะครับมาทำโปรเจกต์แล้วทุกอย่างมันก็จะรวมความไม่แน่นอนของอุปกรณ์นั้นเพราะมันเป็นของมือสองนะครับมาใช้งานทั้งหมดแล้วก็มันก็เลยทำให้ต้องคิดเยอะกว่าเดิมนะครับฝรั่งเขาบอก necessity is the mother of invention ใช่ไหมใช่ครับจำเป็นหรือความขาดแคลนนี่แหละมันเป็นมารดาแห่งนวัตกรรมฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยประสบการณ์ทั้งหมดที่เราคุยกันอยู่เนี่ยมันนำไปสู่ความฝันใหม่ก็คือว่าเราจะไปดวงจันทร์ครับITSC 2ใช่ไหมที่จะไปดวงจันทร์ใช่ครับเพราะฉะนั้นเราจะ
เราจะยึดปรัชญาเดิมนะครับคือถ้าเพียงแค่เราต้องการจะไปดวงจันทร์เพื่อให้ไปถึงดวงจันทร์เนี่ยเราจะเลือกช้อยส์อื่นครับใช่ๆถูกต้องแต่ถ้าเกิดเราบอกว่าดวงจันทร์จริงๆแล้วไม่ใช่เป้าหมายนะครับเป้าหมายคือการสร้างเทคโนโลยีของเราด้วยลำแข้งของเราเองนะครับสร้างเองทั้งหมดครับนะครับเพื่อที่จะไปดวงจันทร์เนี่ยนะครับนั้นความสำคัญมันจะอยู่ระหว่างทางนะฮะเราจะได้เทคโนโลยีต่างๆเป็นของตัวเองนะครับครับแต่ถ้าเกิดเอาแค่ไปให้ถึงนะฮะมันก็จะเกิดการเอ้ยอันตัวนี้เราทำไม่ได้นะครับเราก็จะยอมแพ้งั้นเราซื้อส่วนนี้จากต่างประเทศก็แล้วกันนะครับใช่เราก็จะไม่มีองค์ความรู้ตรงนั้นนะครับใช่ผมวาดภาพออกเลยว่านะว่าถ้าเพียงแค่อยากจะไปเชียงใหม่ก็ซื้อตั๋วเครื่องบินก็ไปถึงแต่เราจะไม่รู้ว่าระหว่างทางเนี่ยเราได้เรียนรู้อะไรฉะนั้นถ้าเราบอกว่าเราแทร็กไปดีกว่าเราเดินแทร็กไปเนี่ยระหว่างทางเราเดินผ่านป่าเปิดเราก็จะเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างทางมันจะสำคัญกว่าการไปถึงเป้าหมายใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับต้องเลยครับเดี๋ยวผมวาดภาพตามที่ทั้งสองท่านพูดเนี่ยผมเห็นภาพเลยว่าเป้าหมายไม่ใช่ destination มันเป็น the journey ประสบการณ์ระหว่างทางนั่นแหละที่มันจะมีคุณค่ามหาศาลซึ่งอันนี้ต้องอธิบายให้คนไทยที่กำลังติดตามข่าวสารนี้ให้เข้าใจว่านักวิทยาศาสตร์ของเรานักวิจัยนักดาราศาสตร์ฟิสิกส์นักวิทยาศาสตร์ทุกๆด้านที่พูดถึงเรื่องการไปดวงจันทร์เนี่ยเป้าหมายมันไม่จำเป็นความจริงถ้าเราอยากจะเห็นดวงจันทร์เราก็ไปขอที่นาซามาก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องมาคิดอะไรของเรามากมายจีนก็ไปชางเหอห้ามาแล้วก็ไปขอดูไปถ่ายรูปนะแล้วก็บอกเรารู้แล้วเรื่องดวงจันทร์เมียงแต่เราต้องการเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างทางนวัตกรรมที่เกิดขึ้นระหว่างทางนั่นน่ะคือคุณค่ามหาศาลที่เราอยากให้คนไทยเราเองได้ประสบใช่ไหมครับใช่ครับครับดร.พงศธรคิดว่าเอกชนจะมีส่วนร่วมได้ยังไงเช่นผลิตชิ้นส่วนโครงสร้างเชิงกลวงจรทางไฟฟ้าดาวเทียมเอกชนช่วยสร้างพาร์ทบางส่วนได้ไหมจริงๆแล้วกลับกันครับจริงๆแล้วเนี่ยเอกชนควรจะเป็นแกนหลักที่สำคัญในการที่ทำให้โครงการนี้ประสบความสำเร็จนะครับเพราะว่าเอกชนจะเก่งกว่าหน่วยงานรัฐนะฮะในการผลิตนะครับนักวิจัยเนี่ยจะศึกษาวิจัยเพื่อที่จะรู้ว่าเราจะสร้างมันยังไงนะครับแต่เมื่อเวลาตอนที่จะสร้างจริงๆนะครับเราจะต้องมีผู้เชี่ยวชาญนะครับเกี่ยวกับการผลิตนะครับเป็นผู้ผลิตให้นะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วในปลายทางเนี่ยนะครับเอกชนเนี่ยจะมีบทบาทที่สำคัญมากๆนะครับในการที่จะทำให้เราเนี่ยสร้างยานอวกาศได้ครับครับณวันนี้เนี่ยอาจารย์เพียรพงศ์ท่านที่ทราบมีไหมเอกชนที่สนใจขนาดนั้นมีครับเราไม่ได้เริ่มจากศูนย์นะครับเทคโนโลยีบางอย่างเนี่ยมันถูกสปินออกมาจากเทคโนโลยียานยนต์ได้นะครับฮาร์ดดิสก็มีนะครับที่ในประเทศไทยที่เป็นฐานการผลิตที่ใหญ่เกือบที่สุดในโลกนะครับของบริษัทหนึ่งนะครับเทคโนโลยีพวกนี้ผมคิดว่ามีความสอดคล้องกับเทคโนโลยีอวกาศนะครับแล้วก็สามารถใช้งานร่วมกันได้บางอย่างเนี่ยอาจจะมีความซับซ้อนมากกว่าซะอีกนะฮะแล้วคนที่อยู่ในเซกเตอร์อย่างนั้นเนี่ยครับเขาได้จับเครื่องไม้เครื่องมือที่ผมว่าน่าจะทันสมัยมากกว่าที่เรามีนะครับในโรงงานอุตสาหกรรมใช่ครับถ้าเขาพร้อมเนี่ยเข้ามาสู่ในวงการเนี่ยผมว่าทาง TSC เรายินดีมากในการที่จะจอยร่วมกันอยู่แล้วครับมีคุยไหมผมเชื่อว่าคนรุ่นใหม่ที่เรียนมาทางด้านนี้ที่ไปอยู่เอกชนก็ไม่น้อยก็คงรุ่นเดียวกันรุ่นพี่รุ่นน้องมั่งเนี่ยน่าจะพูดภาษาเดียวกันไม่ใช่หรอใช่ครับถูกต้องเลยครับเพราะว่าพารามิเตอร์ต่างๆเนี่ยจะพูดกันในภาษาเดียวกันครับบางอย่างเนี่ยถ้าเราตัดคำว่าดาวเทียมออกนะครับอย่างที่ผมบอกช่วงต้นรายการว่ามันคือระบบนึงนะครับเพราะฉะนั้นแล้วภายในทุกอย่างเนี่ยมันคือความรู้ในแต่ละศาสตร์นะครับมาจอยร่วมกันบางทีเนี่ยคนทำทางด้านแอโรสเปซอาจจะไม่ได้เป็นคนที่เก่งที่สุดในทางด้านการทำระบบควบคุมหรือคนหรือการทำระบบควบคุมอุณหภูมิพวกนี้นะครับหรือยังไงก็ตามเนี่ยหรือระบบที่เป็น high precision machining เนี่ยก็อาจจะอยู่ในคนที่อยู่ในทำระบบ hard disk ส่วนใหญ่อะไรประมาณนั้นนะครับคนพวกนี้เนี่ยเป็นคนที่ทางโครงการต้องการนะครับระบบเศรษฐกิจพวกนี้นั่นแสดงว่าเราต้องการคนที่มีความรู้ความสามารถนะครับมี potential ในการพัฒนาโปรเจกต์นี้ให้ผ่านไปได้นะครับใช่ครับซึ่งในแง่นี้อาจารย์พงศธรมีคุยพูดคุยกับเอกชนบ้างไหมครับมีครับวันนี้เพิ่งได้ประชุมกับบริษัทหนึ่งนะครับซึ่งเป็นบริษัทแนวหน้าของประเทศไทยในการผลิต
รถยนต์เลยนะครับอ๋อครับก็เนื่องจากตอนนี้นะครับรถยนต์เนี่ยที่เราผลิตในประเทศไทยเนี่ยส่วนใหญ่เป็นรถที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปนะครับแล้วก็กำลังจะถูก disrupt ด้วยรถยนต์ไฟฟ้านะครับครับเพราะฉะนั้นทางผู้ผลิตนะครับก็เริ่มหาตลาดใหม่นะครับที่สามารถสร้าง value นะครับด้วยสิ่งที่เขาที่เขามีนะครับก็เลยได้พูดคุยกับทางบริษัทที่ผลิตรถยนต์นะครับครับเราก็ได้คุยกันว่ามันจะมีชิ้นส่วนไหนในอวกาศบ้างนะครับที่บริษัทที่ผลิตรถยนต์อยู่แล้วเนี่ยสามารถจะสร้างได้นะครับครับตอนนี้เราก็ได้มีการให้เขาออกแบบทำตัวโปรโตไทป์ให้เรานะครับในตัวโครงสร้างของยานอวกาศนะครับ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 แน่นอนเป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็คำว่าเอกชนกับรัฐความจริงเนี่ยถ้าเรามองในแง่ตัวบุคคลนะที่เรียนมารุ่นเดียวกันที่มีความฝันจินตนาการความมุ่งมั่นคล้ายกันเนี่ยก็คือเจเนอเรชันที่ใกล้ๆกันนี่แหละใช่ไหมครับดังนั้นเราก็ต้องการสร้างแรงบันดาลใจเหมือนกับที่ท่านทั้งสองได้รับแรงบันดาลใจตอนที่เป็นเด็กมัธยมเหมือนกับที่จอห์นเอฟเคนเนดีประธานาธิบดีสหรัฐประกาศเมื่อปี1961ว่าอเมริกาจะต้องส่งคนไปดวงจันทร์และกลับมาอย่างปลอดภัยใน10ปีซึ่งตอนนั้นผมก็เชื่อว่าคนอเมริกันส่วนใหญ่ก็คิดว่ามันเป็นไปได้หรือมันไปบ้าหรือเปล่ามันใช้เงินขนาดไหนและทุกวันนี้มีความสามารถแค่ไหนอย่างไรไม่มีเลยนะตอนนั้นก็เริ่มต้นจากเกือบจะศูนย์เหมือนกันแต่ว่านั่นคือการสร้างแรงบันดาลใจคนอเมริกันใจนึงก็อาจจะไม่มั่นใจแต่อีกใจนึงก็บันดาลใจว่านี่คือผู้นำของเราที่มีมิชชั่นที่จะให้ทั้งประเทศต้องระดมสรรพกำลังมาทำให้ได้ถ้าวันนี้อาจารย์พงศธรไปคุยกับเด็กป.6ขึ้นม.1เหมือนกับตอนที่อาจารย์พงศธรเป็นเด็กแล้วก็ได้ยินเรื่องดาวเทียมไทยคมเนี่ยอาจารย์จะไปพูดกับเด็กชั้นนี้ว่าอย่างไรผมบอกว่าจริงๆผมไม่ได้อยากจะให้เขาต้องไปเป็นนักสร้างดาวเทียมทุกคนนะฮะแต่ผมอยากให้ทุกคนมีความฝันนะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนลงมือทำนะครับจริงๆแล้วมันมีคำหนึ่งที่ผมชอบมากนะครับจริงๆไม่ได้คำพูดของผมนะครับเป็นคำพูดของอาจารย์จตุพลชมพูนิตนะครับคือถ้าคุณต้องการที่จะทำความฝันให้เป็นจริงคุณต้องลงมือทำนะครับเมื่อคนลงมือทำนะครับจะมีอยู่สองคำตอบก็คือทำได้กับทำไม่สำเร็จนะครับแต่ถ้าคุณไม่ทำนะครับจะมีคำตอบเดียวตลอดการคือไม่มีวันสำเร็จนะฮะเออใช่ครับก็เราต้องมีความฝันฮะผมคิดว่าอันนี้คือสิ่งที่สำคัญที่สุดครับครับครับอาจารย์พีระพงศ์จะบอกกับเด็กรุ่นปัจจุบันที่เรียนอยู่มัธยมต้นเหมือนกับตอนที่เราเป็นเด็กมัธยมต้นแล้วเราฝันอยากจะทำโน่นทำนี่เนี่ยวันนี้เทคโนโลยีมันดีกว่ายุคที่ท่านเป็นเด็กมัธยมเนี่ยเยอะมากด้วยฉะนั้นความฝันมันไม่ได้เป็นเรื่องของลมๆแรงๆอีกต่อไปนะอาจารย์พีระพงศ์จะบอกกับเด็กรุ่นนี้ว่ายังไงจริงๆผมอาจจะเป็นเด็กในกลุ่มมีนนะครับ ผมไม่ได้เป็นเด็กเรียนเก่งนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเกียรติเฉลี่ยไม่ถึง2นะครับ ยุคเด็กๆนะครับ ก็จริงๆจะเป็นคนที่ไม่ควรฝันซะด้วยซ้ําไม่ควรฝันไม่มีสิทธิ์ครับเพราะว่าเราไม่ได้เรียนเก่งนะ แต่พอเราเข้าสู่ระดับมหาวิทยาลัยเนี่ยผมก็เหมือนที่อาจารย์พงศธรได้บอกนะครับว่าถ้าไม่ทําคุณไม่รู้หรอกครับวิศวกรรมการเรียนวิศวกรการเป็นวิศวกรที่ดีเนี่ยที่เก่งเนี่ยครับคือการได้ลงมือทำนะครับผมเรียนรู้หลายๆอย่างจากการทำหุ่นยนต์ที่ทางมหาวิทยาลัยให้ผมทำมานะครับผมก็เลยเข้าใจว่าบางอย่างเนี่ยพอเราเข้าไปอยู่ไปสู่ในวิศวกรรมชั้นสูงเชิงลึกแล้วเนี่ยระบบมันคล้ายคลึงกันครับใช่เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันคือฟิสิกส์และคณิตศาสตร์นะครับแล้วเมื่อน้องๆได้ทำเนี่ยน้องๆจะเข้าใจว่าสิ่งที่น้องเรียนแล้วน้องไม่ชอบตอนม.ปลายเนี่ยมันไม่ได้ถูกเอามาใช้ทั้งหมดนะครับมันแค่ใช้ไอเดียในความคิดบางอย่างเท่านั้นนะครับที่สุกเอามาใช้งานนะครับแล้วก็ใช้งานได้เป็นจริงแล้วตอบโจทย์ได้นี่มันสนุกมากนะครับถ้าเกิดเราไปถึงตรงนั้นได้เนี่ยมีความสนุกมากเครื่องเวนทิเลเตอร์ที่เราทำเนี่ยครับมันคือสมการง่ายๆนะฮะที่อยู่ในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ชั้นม.5 ม.6 นะครับเรื่อง differential equation นะครับง่ายๆครับคือดิฟไม่ได้ดิฟซับซ้อนเลยนะใช่ครับแล้วทำไมมันไม่ทำคนทำไมไม่ทำทำไมมันไม่ได้ซับซ้อนอ่ะทำไมมาถึงเจอวิกฤตถึงจะทำเพราะว่า
ระบบการศึกษาไทยเราไม่ได้สอนให้เด็กรุ่นนั้นต้องทำแล้วแก้ปัญหาเพราะว่าพอเราทำจริงๆแล้วเนี่ยทางออกไปมีหลายทางนะครับแต่ถ้าเราทำมัวแต่ทำในข้อสอบเนี่ยทางออกไปมีแค่กอคอหรืองอเท่านั้นนะครับมีคำตอบเดียวถูกหรือผิดแต่ในโลกความเป็นจริงเนี่ยมันมีหลายคำตอบนะครับบางคนอาจจะไม่เห็นเหมือนผมก็ได้นะครับว่าใช้สมการอย่างนี้ในการทำก็ทำสำเร็จได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นโจทย์ความเป็นจริงเนี่ยมีหลายทางออกนะครับเราต้องเผชิญกับหลายทางออกพวกนี้นะครับแล้วก็ตกผลึกทางออกพวกนี้เราจะเป็นคนที่เก่งครับถูกต้องเลยครับต้องขอบพระคุณอย่างยิ่งเลยครับได้แรงบันดาลใจได้ความเข้าใจที่มาที่ไปของเรื่องดาวเทียมวิจัยวิทยาศาสตร์จากอาจารย์พีรพงศ์อาจารย์พงศธรนี่ก็จะเป็นตอนที่3ตอนสุดท้ายของซีรีส์ที่ผมจัดมาตั้งแต่วันพุธตอนที่1วันพฤหัสเมื่อวานนี้ตอนที่2เรื่องของแนวคิดของการที่ไทยจะสร้างดาวเทียมยานไปดวงจันทร์เพื่อจะสำรวจและจะขอเน้นนะครับอย่างที่อาจารย์ทั้งสองได้บอกก็คือว่ามันไม่ใช่ประเด็นคือจะไปถึงดวงจันทร์แต่ประเด็นของการสร้างรถแมพที่จะทำให้เราไปถึงดวงจันทร์เราเรียนรู้สร้างองค์ความรู้และสร้างความตื่นตัวแรงบันดาลใจให้กับคนไทยอย่างไรและสามารถจะตอบโจทย์ได้ว่าแล้วการทุ่มเทกับเทคโนโลยีอวกาศนั้นมาช่วยเศรษฐกิจช่วยสังคมไทยอย่างไรแม้กระทั่งช่วยความยากจนช่วยให้ประเทศไทยก้าวพ้นจากกับดักรายได้ปานกลางที่เราติดอยู่มายาวนานนี้ได้อย่างไรด้วยดังนั้นภาพใหญ่นี้นะครับคำว่าไปสู่ดวงจันทร์ถ้าให้ผมพูดเปรียบเทียบก็คือเรามุ่งไปสู่สิ่งที่เหนือกว่าเราใหญ่กว่าเราและเราต้องทำสำเร็จถ้าเราทำสำเร็จเราจะมีความมั่นใจว่าเราไม่จำเป็นต้องติดอยู่กับกับดักอยู่กับสิ่งที่เราเป็นอยู่ปัจจุบันและถ้าพูดถึงบ้านหม้อเนี่ยเห็นไหมครับว่าเป็นที่ที่รวบรวมเศษของทั้งหลายแหละแต่นั่นคือจุดของการสร้างนวัตกรรมอันยิ่งใหญ่จนถึงวันนี้นะครับหลายสิบปีเลยทุกวันนี้บ้านหม้อยังอยู่ใช่ไหมครับอาจารย์ยังอยู่ครับยังอยู่อยู่นะยังใช้บริการอยู่ครับยังใช้บริการอยู่เหมือนกับสมัยหนึ่งพวกเราที่เป็นเยาวชนอยากจะอ่านหนังสือแต่ไม่มีสตางค์ไปซื้อเข้าร้านหนังสือดีๆมันแพงมากแล้วก็ไปแอบอ่านเขาก็ไล่เรามั่งบอกว่าไม่ยืนอ่านนานแล้วซื้อก็ไม่ซื้อทำไงทราบไหมครับบ้านหม้อของเราคือสนามหลวงแต่นั้นสนามหลวงแต่ก่อนเนี่ยจะมีร้านหนังสือเก่าวางเป็นตับเลยครับรอบๆเนี่ยแต่ก่อนนี้สนามหลวงเป็นที่วิกเอนมาร์เก็ตนะครับเป็นตลาดสุดสัปดาห์ทั้งหลายแหละเราซื้อหาทุกอย่างได้โดยเฉพาะจะมีแผงร้านหนังสือเก่าถูกมากหนังสือถูกหนังสือที่เขาทิ้งแล้วหนังสือที่หาซื้อไม่ได้อีกต่อไปหนังสืองานศพนะหนังสือที่เป็นแรงบันดาลใจคลาสสิกทั้งหลายแหละเราก็ไปเดินหาร้านหนังสือเก่าที่3บาทก็ขาย2บาทก็ขาย5บาทก็ขายเหมือนกับบ้านหม้อสำหรับเด็กที่สนใจเรื่องวิทยาศาสตร์นั่นแหละฉะนั้นเด็กที่ต้องการอ่านหนังสือดีๆก็ไปสนามหลวงเด็กที่ต้องการสร้างดาวเทียมก็ไปที่บ้านหม้อแล้วหวังว่าเด็กไปบ้านหม้อกับสนามหลวงจะเจอกันแล้วก็สร้างความยิ่งใหญ่ให้กับประเทศไทยครับขอบคุณนะครับอาจารย์ทั้งสองครับอาจารย์พงศธรและก็อาจารย์ธีรพงศ์นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ